ขอต้อนรับท่านสมาชิกสู่สนามศรีนครลำดวนนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้เกมฟุตบอล M150 Championship นะครับเป็นเกมที่เจ้าถิ่นศรีสะเกษ FC ครับเปิดบ้านพบกับเชียงใหม่ FC นะครับในส่วนของผู้บรรยายครับมีคุณสมยศแดงยวนและผมรัชนิพงศ์วรัสลินทำหน้าที่นะครับสำหรับเจ้าถิ่นศรีสะเกษตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่13ของตารางนะครับก็นัดที่แล้วครับบุกไปเยือนเกษตรศาสตร์ FC แล้วก็แพ้ไป2ประตูต่อ3นะครับก็ทำให้อันดับเนี่ยอยู่ในส่วนโซนท้ายของตารางนะครับขณะที่ทางฝั่งเชียงใหม่ FC นะครับนัดที่แล้วนี่เปิดบ้านเสมอกับขอนแก่น FC มา1ประตูต่อ1นะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับ8ของตารางครับสำหรับเชียงใหม่เดี๋ยวก่อนไปดูผู้เล่น11คนแรกครับเราไปดูพฤติการในสนามศรีนครลำดวนกันก่อนครับเดี๋ยวไปดูผู้เล่นเสียดคนแรกของทั้ง2ทีมกันนะครับไปเริ่มกันที่เจ้าถิ่นกันก่อนครับศรีสะเกษ FC มาในระบบ 4-4-2 นะครับผู้สาประตูเป็นณัชนนท์โจถาวรครับกองหลังมีณัฐกฤตอินเสาเหมันกิติอัมไพพฤกษ์ครับเมธานนท์สุทธิเสนจักรพงศ์สมบูรณ์ครับกองกลางมีกิติไกรจันทรักษาสุรสุขะคมสันเมินดีครับเอาเมียเนโต้ส่วนคู่กองหน้าเป็นอีกอร์การิโอก้าจับคู่กับคริสโนซันโตสครับกุนซือนี่เป็นชาวบราซิลครับโรเบิร์ตโซเซดาซิวาครับไปดูเสื้อคนแรกของทีมเยือนกันบ้างครับทางฝั่งเชียงใหม่ FC นะครับมาในระบบ 3-5-2 นะครับผู้สาประตูเป็นอภิรักษ์วรวงศ์ครับกองหลัง3คนมีหลุยส์เวอร์ดินี่สุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วนะครับทศพลชมชนกลาง5คนมีสารัตแก้วแสงใสนะครับพิชิตพงษ์เฉยฉิวโชติพัฒน์พุ่มแก้วฉัตรมงคลทอง4ครับเอกนิษฐ์ปัญญาคู่กองหน้าเป็นคริสเตียนอเล็กกระจับคู่กับทางด้านของมุสตาฟาอัสซอยนะครับโดยเปลี่ยนทีมเพียงแค่คนเดียวจากนัดที่แล้วนะครับ
ีมงานผู้สื่อวันนี้ครับนำมาโดยคุณกิตชัยแสนมาศนะครับเป็นผู้ตัดสินที่1นะครับผู้ช่วยตัดสินมีทางด้านของคุณศรีสุวรรณบุญนำคุณประดิษฐ์คู่เขตขันนะครับแล้วก็ผู้ตัดสินที่4เป็นคุณพีรทัศน์กิติการเมธีครับศรีสะเกดก็มีทีเด็ดอย่างทัตติสีหาอยู่ที่มานั่งสำรองครับส่วนทางฝั่งเชียงใหม่ FC ครับนัดที่แล้วครับซุปเปอร์ซับครับรณชัยรังสิโยนะครับก็ยังเป็นผู้เล่นสำรองอยู่ครับในเกมนี้ครับคุณซือของศรีสะเกด FC นะครับโรเบิร์ตโจเซ่ดาซิลวาก็เคยมีประสบการณ์ในไทยลีกมาแล้วนะครับสมัยเป็นผู้ช่วยของอเล็กซานเดอร์กามากับทีมบัวรัมนะครับก็ต้องดูครับวันนี้ศรีสะเกด FC เจ้าบ้านนะครับว่าจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากที่ตกชั้นจากโตโยต้าไทยลีกนะครับมาสู่ M150 Championship นะครับหรือว่า T2 นะครับซึ่งนัดแรกนี้ก็ถือว่าทำผลงานไม่ดีครับบุกไปแพ้เกษตรศาสตร์2-3นะครับเกมนั้นก็โดนใบแดงไปด้วยนะครับตอนนี้อันดับก็อยู่ที่13ของตารางคะแนนนะครับส่วนทีมเยือนนะครับเชียงใหม่เองก็อยู่อันดับที่8นะครับนัดที่แล้วนี่ก็เสมอขอนแก่นมา1-1ครับรอสัญญาณพุทธศิษย์นะครับคาร์ลอสเอ็ดวาร์โดเปเรราครับกุนซือของเชียงใหม่ FC ครับมีกฤษฎีประกอบของนะครับนักเตะเมื่อฤดูกาลที่แล้วนี่เล่นกับเชียงรายแต่ว่าปัจจุบันนะครับมาเป็นผู้ช่วยโค้ชแล้วนะครับสังเกตในสนามนี่เหมือนมีแมลงน่าจะเป็นแมงเม่านะครับเยอะเลยครับไงครับโอ้โหเกาะที่ตัวผู้ตัดสินบอกว่าแมลงเมาเยอะๆนี่ก็มีโอกาสที่จะฝนตกได้นะครับแต่ว่าสภาพอากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับที่ศรีสะเกษนะครับนครศรีลำดวนแรงเยอะจริงๆครับนี่ก็รอสัญญาณอยู่นะครับของผู้ตัดสินวิทชัยจักรพงศ์สมบูรณ์นะครับก็เคยโด่งดังกับอาร์มี่นะครับในช่วงเล่นฟุตบอลไทยลีกครับที่อาร์มี่อยู่ในไทยลีกในช่วงนั้นครับเป็นกัปตันทีมกับศรีสะเกษครับผู้สินเริ่มคันแล้วเดี๋ยวต้องรอครับตอนนี้กำลังรออยู่ครับเอาครับผู้สินกิตชัยเป่าเกมการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วนะครับศรีสะเกษชุดสีส้มนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับเริ่มมาจังหวะนี้บอลยาวของศรีสะเกษนี่ก็ล้ำหน้าไปก่อนครับศรีสะเกษนี่มาในระบบ 4-4-2 นะครับวันนี้ส่วนทีมเยือนเชียงใหม่นะครับมาในชุดสีเข้มเนี่ยบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมาในระบบ 3-5-2 ครับพยายามเซตบอลมานะครับเชียงใหม่เปิดยาวมาจังหวะนี้ครับบอลแรงเกินไปครับจังหวะเปิดไม่ดีนะครับของทศพลรัฐกิจครับทุ่งออกมาแต่ต้องเกียร์ทิ้งมาก่อนครับจังหวะนี้ทศพลเหมือนเดิมครับแต่ว่าบอลยังร้อยโด่งอยู่ครับศรีสะเกษเคลียร์ได้ไหมครับจังหวะนี้แต่ว่าเชียงใหม่ไปทำฟาวครับดูครับจังหวะที่ไปฟาวนี่ก็เป็นของฝั่งฉัตรมงคลทองคีรีครับของเชียงใหม่
บอลยามาก็ไม่ดีเหมือนกันครับทางด้านของศรีสะเกษครับผู้รักษาประตูรัตชานนท์เปิดมาก็ไม่ดีครับออกไปลูกทุ่มของเชียงใหม่ครับทุ่มขึ้นมาครับยังเอาบอลไปเล่นไม่ได้ครับจังหวะนี้ก็เปลี่ยนทีมไม่แค่คนเดียวนะครับสำหรับเชียงใหม่ FC ในวันนี้มีหลุยส์วาเดนี่มายืนเป็นอาการหลังอีกตัวหนึ่งนะครับบอลอยู่ที่จักรพงศ์วางขึ้นไปข้างหน้าครับมองไม่ถึงครับเข้าไปแย่งบอลจังหวะนี้อ้าวได้ฟาวเลยครับทางฝั่งเชียงใหม่ดูภาพช้ากับอัสซอยครับเข้าไปแย่งแล้วก็โดนกระแทกครับจังหวะนี้น่าจะเป็นสารัตน์นะครับที่โดนกระแทกแต่ลูกตั้งแต่นะครับเชียงใหม่เล่นสั้นๆครับหรือวอร์ดินี่นะครับจังหวะนี้แต่ขาซ้ายก็ดับหมดออกไปอีกครับจับบอลหลุดออกเองครับพลาดง่ายๆครับจังหวะนี้เอาบอลยาวมาของศรีสะเกษจังหวะนี้ยังได้ไหมครับโอ้โหแต่ว่าลูกนี้พลาดไปแล้วเหมือนกันนะครับสุวรรณภัทรกิ่งแก้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายบอลศรีสะเกษได้ทำออกข้างไปเองเป็นลูกทุ่มของเชียงใหม่ครับทั้งสองทีมวันนี้ก็หวังที่จะเก็บ3แต้มให้ได้แล้วครับโดยเฉพาะศรีสะเกษเจ้าบ้านเลยครับก่อนหน้านี้ที่เล่นในบ้านในฟุตบอลไทยลีกนี้ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับต้องมาดูครับว่าวันนี้จะรักษามาตรฐานไว้ได้หรือไม่ครับเปลี่ยนจากซ้ายไปขวาครับศรีตอนนั้นทีมยังครับเชียงใหม่จ่ายทะลุมาจังหวะนี้เก็บบอลไม่อยู่ครับยังช่วยสกัดไว้ได้ครับตะกิดกินเสาครับเป็นลูกทุ่มของเชียงใหม่นะจะตกมาเล่นในศึก M150 Championship ครับแต่แฟนบอลศรีสะเกษนี่โอ้โหขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับยังเข้ามาเต็มหนาแน่นเลยครับหนาแน่นสนามศรีนครลำดวนครับทุ่มยามาในกรอบเขตโทษจังหวะนี้ทุ่มไกลมาแล้วบอลตกพื้นแล้วได้ยิงแต่ว่ายังไปติดเหมือนไปติดบล็อกกันเองครับเชียงใหม่แล้วไปบอลเนี่ยไปโดนศีรษะโอ้โหไปโดนกันเองแล้วไปโดนมุสตาฟาอัสชอยครับจังหวะที่ยิงลูกนี้ของหลุยหรือเปล่าครับดูครับบอลทุ่มไกลในกรอบเขตโทษครับนี่ครับจังหวะเคลียร์กันไม่ขาดกับอัสชอยโอ้โหเป็นคริสเตียนอเล็กนะครับที่ยิงแล้วก็บอลไปอัดเพื่อนครับเราเตะมุมมาลูกนี้ได้มงครับแต่ว่ามงออกไปครับเป็นกองหลังนะครับเติมขึ้นมามงจังหวะนี้สุวรรณภัทรกิ่งแก้วนะครับแต่ว่าบอลโด่งข้ามคานออกไปครับใช้ครับลูกเตะมุมครับเปิดเข้ามาแล้วก็ได้มงครับแต่ว่ามันหนมงไปหน่อยครับลูกมงของสุวรรณภัทรนัดที่แล้วก็เติมขึ้นมามงเช็ดให้รณชัยครับได้ยิงประตูตีเสมอขอนแก่นนะครับสุวรรณภัทรกิ่งแก้วเริ่มออกมาสั่งการแล้วครับทางคาร์ลอสเอดูโดเปเรร่าครับเกมผ่านมา5นาทียังจับจังหวะกันไม่ค่อยได้นะครับบอลยังครองเกมยังไม่ค่อยได้ครับลูกจะอยู่ที่กลางสนามกันเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็เสียบอลกันง่ายอยู่ครับเป็นจังหวะมากครับศรีสะเกษผ่านบอลมาด้านซ้ายจังหวะนี้ก็ชักมาในกรอบเขตโทษแต่ว่าบอลแรงไปแล้วครับแล้วบอลไปชันแลบนะครับจังหวะพาบอลมาของกิตติไกรครับแล้วบอลไปโดนแนวรับของเชียงใหม่ได้ลูกเตะมุมครับเจ้าบ้านศรีสะเกษดูอีกครั้งนะครับลูกทุ่มไกลและเกือบได้ลุ้นของเชียงใหม่ครับแล้วนี่เหมือนจังหวะฟังบอลเชียงใหม่ได้บอลอยู่ในมืออยู่แล้วครับแต่ว่าตะเกียบบอลนั้นโยนบอลเข้าไปอีกครับมาดูลูกเตะมุมของศรีสะเกษครับเป็นสั้นครับจังหวะนี้พลิกกลับมาแล้วหลองยิงแต่ว่าติดบล็อกครับยังได้อยู่ไหมเ
ชียงใหม่ยังมาได้ครับจะโต้กลับเร็วแล้วครับตอนนี้เชียงใหม่มา3-3ครับ4-3ครับด้านขวาแล้วเปิดชิปมาจังหวะนี้ถึงแล้วไปโอ้โหบอลโอ้โหก็จะยิงสวนไปเลยครับจังหวะนี้มุสตาฟาอัสซอยครับจังหวะโต้กลับดีทำสวยแล้วครับอัสซอยเนี่ยโล่งเลยครับโอ้โหแต่ว่าแกเล่นยิงจังหวะแรกเลยครับบอลเลยไม่ตรงกรอบครับโอ้โหจังหวะเปิดของเอกนิตนี่ถือว่าสวยมากครับข้ามฟากมาแล้วโล่งๆเลยครับคือมีเวลาที่จะดูดบอลลงยังได้ครับแต่ว่าเลือกยิงจังหวะแรกครับบอลไม่ตรงกรอบครับน่าเสียดายครับโอกาสถือว่าเป็นโอกาสทองของเชียงใหม่ที่จะขึ้นนำเลยครับแต่ว่าทำไม่ได้ครับบอลตกกลับนะครับของเชียงใหม่ถือว่าทำได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะจบลูกนี้ไม่นิ่งพอครับโอ้โหอสซอยน่าเสียดายครับแต่ว่าเชียงใหม่ยังได้บอลอยู่ตรงกลางครับม้วนอยู่นะครับจังหวะนี้เปลี่ยนมาใหม่ครับเซตขึ้นมาใหม่เชียงใหม่บอลยาวของลุยวูดินี่ครับจังหวะนี้เปิดไม่ดีครับต้องเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนครับเชียงใหม่พยายามจะบุกครับยังได้อยู่ครับแต่ว่าตอนนี้มีผู้เล่นสีเกตเจ็บอยู่ครับเชียงใหม่เล่นยาวมาด้านซ้ายทันไหมทันครับขึ้นกับอ่ะสารัตก็ใส่ขึ้นกับมาแล้วลองยิงดูนี้ก็ยังได้อยู่ไหมยังเกี่ยวไว้ได้ครับคริสเตโนอะไรครับลองยิงแถว2ก็เติมขึ้นมาได้ดีด้วยจังหวะนี้แต่ว่าจังหวะยิงลูกนี้บอลโด่งข้ามคานออกไปครับย้ำขึ้นเกมมานะครับจังหวะนี้ของสุธิพัฒน์พุ่มแก้วนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายได้ยิงข้ามคานออกไปบอลยิงไกลของพิชิตพงษ์ครับไปฉลับครับแล้วก็คริสเซเล็กคืนให้โชติพัฒน์ยิงครับโหน้ำหนักนี่ใช้ได้เลยครับแต่ว่าทิศทางเนี่ยไม่ตรงครับนี่จะเอาฟาวจังหวะนี้แต่ไม่ได้นะครับทางอามีเนโต้ครับผู้สินไม่ว่าอะไรครับลูกฝาของศรีสะเกษนะครับเชียงใหม่และฝาบอลยาวอีกครั้งนึงครับมาด้านซ้ายของเชียงใหม่แล้วโอ้โหจับบอลไม่อยู่ครับลูกนี้เปิดมาได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายไม่นิ่งพอนะครับลูกนี้เอกฤทธิ์ปัญญาเกตุมายังลุกไม่ได้นะครับเจ้าบ้านศรีสะเกษเป็นเชียงใหม่ที่เยือนที่ครองบอลได้มากกว่าครับหมายครั้งนะครับหลุยส์วันนี้เปลี่ยนไปด้านขวาลูกนี้ไม่ได้ครับแต่ว่าเคลียร์ไม่ขาดครับศรีสะเกษพิชิตพงษ์เปิดลูกนี้หม่งมาเข้าทางอยู่ไหมโดนลุม2ครับคืนกับหลังมาด้านซ้ายมีตัวเติมแล้วครับแต่จะลองยิงครับแต่ว่าติดบล็อกครับเอาครับเอาเนโต้พาบอลมาเองครับอามีสุดท้ายโดนทำฟาวครับต้องมาตัดฟาวเองครับทางฝั่งเอกนิตครับยิงไกลไปติดบล็อกครับก็เลยต้องมาขวางการโต้กลับของศรีสะเกษครับผ่านไป10นาทีดูเหมือนทีมเยือนจะดีกว่าเล็กน้อยครับเปิดมาครับซิเกตเตโต้เติมขึ้นมาในวันนี้จมหงครับยังได้ไหมแต่ว่าไปทำฟาวก็จะวักขึ้นเทคขึ้นหมกครับเหมือนใช้สอบเหมือนกันครับนี่ก็มาดูเชียงใหม่หรือซิเกตนะครับทุกท่านว่าตอนนี้เหมือนว่ามาช่วยดูทั้งสองทีมครับวันนี้เชียงรายไม่มีเตะครับนัดที่แล้วแกก็ไปดูเชียงใหม่นะครับที่สนามสมโภช700ปีนะครับวิติติยภัยรัตน เป็นรัตเปิดยามาครับผู้สาประตูของเชียงใหม่เปิดแม่นครับเก็บบอลไปได้ไหมยังเกี่ยวมาได้ครับแต่ว่าสุดท้ายต้องเบิ้ลออกจังหวะเดียวก่อนแล้วครับจังหวะนี้จักรพงศ์แต่ว่าบอลก็ยาวมาครับต้องขึ้นกับหลังไปก่อนครับโชติพัฒน์พุ่มแก้วมาด้านขวาบ้างครับทศพลเปิดยาวเลยครับจังหวะนี้ให้กับคริสเตียนอเล็กซ์
ทันไหมคริสเตียนอเล็กไม่ทันครับแต่ว่ายังได้ลูกเตะมุมครับเล่นปลอดภัยไว้ก่อนจังหวะนี้เฮมันครับยอมเตะบอลออกหลังไว้ก่อนแล้วครับรอเพื่อนให้กลับมาช่วยกันแล้วครับได้ลูกเตะมุมครับเชียงใหม่เป็นเตะมุมครั้งที่2ของทีมเยือนครับเชียงใหม่เปิดมาจังหวะนี้เอาคุกคิกหน้าประตูอเล็กเกียบบอลได้ไหมบอลนี้เข้าทางพิชิตพงษ์เสือชิวลองยิงแต่ว่าบอลไปชัดแหลบครับยังได้ลูกเตะมุมนะครับเชียงใหม่เก่านะครับดูจังหวะบอลหลุดมาถึงพิชิตพงษ์อีกครั้งครับนี่ครับโอ้โหวิถีนี่เข้ากรอบแน่ๆครับแต่ว่าติดบล็อกซะก่อนครับครั้งที่3ครับจะตอบคิดโทษก็มีการกระทบกระทั่งกันอยู่นะครับจากกับพงกับทศพลกับมาคู่อเล็กกับเมธานนท์อีกครับผู้ตัดสินก็ต้องเบรกเกมก่อนแหละครับเปลี่ยนจากขวามาด้านซ้ายบ้างครับแต่มุมของเชียงใหม่จังหวะนี้เปิดยามาแล้วก็มงเคียวออกมาได้แต่บอลอยู่ที่พิชิตพงกลับมาด้านซ้ายอีกครั้งนึงเปิดไปก็ยังติดครับแต่ว่าจังหวะนี้ยืนในตำแหน่งนำหน้าไปแล้วครับกันนิดปัญญานะครับจังหวะคืนกลับมานี่วิ่งขึ้นมาไม่ทันครับล้ำหน้าไปก่อนโอ้แต่ดูแล้วไม่น่าล้ำนะครับมีผู้เล่นศรีสะเกษยืนอยู่อีกคนหนึ่งครับบอลยาวครับรัชชนนท์เปิดมาหม่งได้แต่ว่าไม่มีตัวอยู่ด้านหน้าครับเคลียร์มาอีกครั้งนึงครับของเชียงใหม่แต่ว่าเคลียร์ไม่ขาดครับศรีสะเกษตัดมาได้แล้วเปิดก็จักรพงษ์ลูกนี้ก็ติดบล็อกครับแต่ยังได้ทุ่มครับมีการกระทบกระทั่งผู้ตัดสินต้องเบรกเกมครับในสนามนี่ครับสุรัตน์สุขะนะคลิกหลังมาครับจักรพงษ์กลับไปที่ผู้รักษาประตูรัชนนท์มาด้านซ้ายครับนัทกิจนัทกิจจะพาบอลขึ้นมาครับเป็นสั้นๆจังหวะนี้โดนแต่ว่าสีเกตยังได้อยู่พามาลูกนี้โดนเบียดด้านหลังผู้ตัดสินว่าอะไรไหมไม่ว่าอะไรก็ปล่อยเล่นต่อแต่เชียงใหม่ทำบอลออกข้างไปครับเติมขึ้นมาได้ดีกับจังหวะนี้ครับกิติไกรจันทรักษานะครับแล้วจะทุ่มไหมไม่ทุ่มครับให้นัทกิจเสาครับทุ่มคืนกำลังมาที่ผู้สาประตูรัชนนท์ครับมาที่เป็นสั้นๆกันจังหวะนี้ครับเปิดยาวเลยครับเฮมานมาด้านซ้ายเติมเกมมาได้ดีครับจังหวะนี้คืนกลับมาครับล้อลองได้กรอบขีดโทษแล้วเอาผู้สาประตูวืดไปแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่มีตัวแถว2นะครับของศรีเกตยืนอยู่ครับแล้วเชียงใหม่จะได้โตกลับบ้างเปิดมาตรงนี้ก็แรงกันไปครับดูภาพช้าอีกครั้งครับจังหวะที่ศรีเกตได้ลุ้นประตูครั้งแรกครับบอลจากซ้ายนะครับเปิดเข้ามาแล้วก็หม่งไม่ถึงครับเป็นนั่นแหละครับลูกโขกของอิกอร์คาริโกโอก้านะครับบอลนี่มาไม่ถึงเขาโอ้โหน่าเสียดายเหมือนกันครับศรีสะเกษมีโอกาสเหมือนกันนะครับจังหวะออกมาของอภิรักษ์วรวงศ์นี่ก็ไม่ถึงบอลแล้วด้วยนะครับแล้วบอลยามาจังหวะนี้ของเชียงใหม่ครับทันไหมเบียดกันอยู่แย่งบอลออกมาได้ครับแล้วก็เปิดมาในกรอบเขตโทษอเล็กได้โมงครับแล้วลูกนี้เป็นประตูขึ้นนำเลยครับ1ประตูต่อ0นาทีที่16ครับเชียงใหม่ขึ้นนำศรีสะเกษ FC ครับโอ้โหลูกนี้เทคตัวได้ดีเลยทีเดียวนะครับคริสเตียนอเล็กครับทำประตูให้เชียงใหม่ FC ขึ้นนำสิงเกตนะครับนาทีที่16กับ1ประตูต่อ0เป็นประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้นะครับเดี๋ยวดูภาพช้าอีกครั้งครับบอลจากพิชิตพงษ์ครับวางออกไปทางด้านขวานะครับแล้วก็
เหมือนเบียดกันแล้วทางฝั่งเอกนิษฐ์เนี่ยไปเอาบอลมาได้แล้วตักด้วยซ้ายเข้ามาแล้วก็หม่งลูกนี้แม่เฉียบขาดจริงครับเอาเป็นลูกเปิดของโชติพัฒน์นะครับหมุนกลับมาจากขวามาเข้าซ้ายหยอดเข้ามาแล้วก็เทคนเดียวเลยครับทางคริสเซอร์เล็กครับสวยงามครับต้องเสียบเสาเข้าไปครับต้องชมจังหวะเปิดนะครับของโชติพัฒน์นะครับโชติพัฒน์ถือว่าเปิดได้แม่นยำมากครับแล้วก็จังหวะเทคตัวขึ้นหม่งของคริสเตียนอเล็กนี่โอ้โหทำได้ดีด้วยครับหม่งกดลงพื้นด้วยครับผู้รักษาประตูนัทชานนท์ที่จะไปแล้วครับแต่ไปไม่ทันนะครับเอาครับต้องดูครับศรีสะเกดโดนนำไปแล้วจะแก้เกมยังไงบ้างครับเนโต้ลูกนี้แต่ว่าโดนหม่งเกียออกมาได้เจ้าตัวนอนเจ็บอยู่ครับเรามีเนโต้ต้องเตะทิ้งให้ก่อนเลยครับเกมดีกว่าครับทางเชียงใหม่แล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำแล้วนี่จังหวะปะทะกันกับสุวรรณพัฒน์ครับก็ทุ่มคืนให้ครับทางฝั่งศรีสะเกษบอลยาวมาครับจังหวะนี้ครับมองไม่ดีครับมีเนโต้บอลออกข้างครับไปทุ่มของเชียงใหม่เป็นสั้นๆมาครับจังหวะจะเปิดของสารแก้วแสงใสนี่ก็เจอเอามีครับจังหวะนี้ครับมาจิ้มไว้ก่อนสารัตที่ทุ่มลูกนี้ยังได้ไหมแล้วจังหวะนี้ลูกออกไปแล้วครับลูกตั้งเตะของซิสเกตยังตั้งเกมไม่ได้นะครับของเจ้าบ้านซิสเกตนะครับยังหาโอกาสที่จะได้ลุ้นแบบเหน่งๆนี้ยังไม่มีครับยังต่อบอลกันไม่ได้ครับมีโอกาสเดียวที่บอลเปิดจากด้านซ้ายแล้วหม่งไม่โดนนะครับของอีกอร์กาลิโอก้านะครับจากนั้นเองก็เกมนี้ก็ไม่มีอะไรจักรพงศ์ครับทุ่มมาจังหวะนี้พิชิตพงศ์หม่งไม่ดีครับบอลมาถึงสีเกตยังได้อยู่ครับจังหวะนี้พิกเองครับอีกอร์กาลิโอก้าจะไปเองแล้วโดนทำฟาวนิดเดียวครับเกือบเข้าในกรอบเขตโทษนะครับตรงเส้นพอดีครับแล้วก็โดนไปเหลืองแรกไปเลยครับสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วเซ็นเตอร์ฮาฟของเชียงใหม่ครับดูครับจังหวะยังไงครับนี่ครับพยายามจะพลิ้วไปจะเข้าเขตโทษอยู่แล้วครับสุวรรณพัฒน์ต้องนะครับแต่ตัดสินใจดึงไว้ก่อนเลยครับพอเข้าไปก็อันตรายครับโดนใบเหลืองไปด้วยครับเป็นใบเหลืองแรกของเกมนี้เลยครับพัดกิ่งแก้วเด็กสร้างของบางกอกการ์ดเอฟซีนะคริสเตียโนซันโตสครับจะเป็นคนเปิดคิกลูกนี้ครับกิสโนสันโตสเปิดมาแล้วลูกนี้เลยไปไม่หม่งเกี่ยวมาได้ก่อนนะครับเชียงใหม่แต่ว่ายังอยู่ที่ศรีสะเกษครับยังไงจังหวะนี้เปิดครับมันกรอบเขตโทษแล้วไปถึงครุษาประตูครับอภิรักษ์วรวงศ์ครับรับไม่ได้ครับบอลยามาจังหวะนี้ออกมาหม่งไม่ถึงครับจักรพงศ์แต่ว่ามีตัวซ้อนไว้ได้ดีครับลูกนี้แล้วบอลก็ไม่ฟาวด้วยครับแล้วก็ไม่ออกครับผู้ตัดสินเล่นต่อ
จังหวะสไลด์มาทำได้ดีครับคมสันเมินดีอ้าวสุดท้ายมาเป่าฟาวย้อนหลังให้ครับดูครับจังหวะจะพลิกไปเองนะครับจังหวะนี้ของมุสตาฟาอัสซอยครับพยายามจะยกบอลหนีครับแต่ว่าคมสันนี่เข้ามาสไลด์ไว้ครับแล้วก็เสียฟาวไปครับลูกฟรีคิกของเชียงใหม่ครับพิชิตพงษ์จะโยนเข้าไปเปิดมาพิชิตพงษ์ลูกนี้แล้วได้มงด้วยครับคนที่ได้มงก็เป็นทศพลโอ้โหเติมเกมขึ้นมานะครับเซนเตอร์ฮาฟแล้วได้มงเสร็จก็รีบสปีดกลับมาที่ตำแหน่งตัวเองเลยครับศรีสะเกดนี่ก็มีการปรับเปลี่ยนผู้สับตูด้วยนะครับเกมแรกที่เจอเกษตรนี่ก็เป็นธีรพงษ์พุทธสุขานะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นรัชนนท์บอลยาวมาครับศรีสะเกดหม่งตั้งมาจังหวะนี้ยังได้ไหมอเมียนิโต้ไปยังบอลไม่ได้ครับยังได้อยู่แล้วก็ช่วยได้ดีครับคริสเตียโน่ซานโตโดนทำฟาวครับจังหวะนี้เป็นหลุยเวอร์ดินี่ครับที่ไปทำฟาวศรีสะเกดได้ลูกฟรีคิกครับนี่ครับพยายามจะพลิ้วไปเหมือนกันครับทางอเมียนิโต้ครับแล้วบอลมาเข้าทางคริสเตียโน่ซานโตแต่ว่าโดนรุมแย่งบอลไปครับแล้วก็ยิงดีที่ได้ฟาวครับอย่ามาในกรอบเขตโทษจังหวะนี้บอลลึกเกินไปครับรับไม่ได้ครับอภิรักษ์วรวงศ์ครับจะเล่นเร็วครับแต่ว่าศรีสะเกดนี่ขวางไว้ครับไม่ให้เล่นครับจังหวะนี้อีกอร์การิโอก้าครับขวางไว้แล้วบอลยามาอีกครั้งนึงแต่ว่าหม่งไว้ได้ครับหม่งได้ดีครับจังหวะนี้เฮมันแต่ว่าบอลเงาของข้างครับเป็นลูกทุ่มของเชียงใหม่แฟนบอลเจ้าถิ่นยังมาให้กำลังใจค่อนข้างจะเยอะเลยครับได้อยู่ครับจังหวะนี้แต่ว่าฟาไปแล้วครับเหมือนไปแฮนด์บอลครับจังหวะนี้ชัดมงคลทองคิริครับเนี่ยตัวผมคืนบอลแรงเกินไปครับจังหวะนี้ต้องแก้ไขมาแต่ว่าจังหวะขึ้นหม่งลูกนี้ใช้ศอกครับโอ้โหโดนเต็มๆเลยครับมุสตาฟาอัสซอยจังหวะเข้าหนักจริงๆครับคมสันเมินดีครับโอ้โหมีศอกแถมเข้าไปที่ไททอยของอัสซอยครับจังหวะนี้โอ้โหแต่ไม่มีใบเหลืองครับนี่ครับแฟนบอลเจ้าบ้านนะครับศรีสะเกษครับบุกต่อครับสารัตไปไม่ได้ครับคืนมาที่เอกฤทธิ์ครับคืนกับหลังไปสุรพัฒน์กิ่งแก้วติดมาได้มั้ยจ่ายจังหวะนี้ทำชิ้นได้ดีครับสารัตโอ้แล้วจังหวะเปิดจังหวะสุดท้ายนี่เปิดไม่ดีครับมุสตาฟาอาซซอยครับวันนี้ยังแผงฤทธิ์ยังไม่ออกเท่าไหร่ครับคือจังหวะชิ่งไปเนี่ยสวยแล้วนะครับนี่ครับไวเลยแต่เปิดด้วยซ้ายนี่เท้าข้างไม่ถนัดด้วยครับสายก้อยออกหลังไปเลยครับจังหวะนี้บอลยามาครับณัฐชนณัฐนนยามาแต่ว่าสุดท้ายนี่เชียงใหม่ยังตัดไว้ได้แล้วจะโตกลับอีกแล้วครับแล้วจ่ายทะลุมาจังหวะนี้สปีดทันไหมไม่ทันครับออกมาเร็วครับณัฐชนนต้องเตะทิ้งไว้ก่อนครับเนี่ยบอลตามช่องของเชียงใหม่นี่ทำได้ดีหลายจังหวะเลยครับทั้งจังหวะของอัสซอยทั้งเอกฤทธิ์ปัญญาครับเล่นลูกสั้นๆกันครับสารัตแก้วแสงสังเปิดมาลูกนี้ไม่ดีครับ
จังหวะทุ่มนนเคลียร์ออกมาได้ยังช่วยกันได้ดีครับศรีสะเกษขึ้นกับหลังมาต้องเตะทิ้งไว้ก่อนแหละครับปลอดภัยไว้ก่อนแหละครับเพราะว่าถ้าพลาดไปเนี่ยมีสิทธิ์จะโดนเหมือนกันแหละครับคาร์ลอสดูอาโดนี้ก็มาติวเข้มเหมือนกันแล้วครับตอนนี้มาปรึกษากับทีมงานแล้วครับแม้ว่าเกมดูจะเหนือกว่าครับแต่ว่าต้องการประตูที่2เลยครับบอลทุ่มไกลครับทศพลทุ่มเป็นกรอบกี่ทศแล้วจังหวะนี้มงเคลียร์ออกมาได้ครับศรีสะเกษยังได้อยู่ครับจะโตกลับบ้างด้านซ้ายแต่ว่าเปิดลูกนี้บอลแรงออกไปครับเป็นลูกทุ่มของเชียงใหม่จังหวะนี้ทุ่มครับโชติพัฒน์ยังได้อยู่ครับจังหวะนี้แย่งมาได้มาครับเชียงใหม่ปล่อยออกครับแต่ว่าเป็นศรีสะเกษครับที่ทุ่มเร็วแล้วพาบอลมาจังหวะนี้คริสเตียโนซานโตสเปลี่ยนมาด้านขวาครับให้กับจักรพงษ์สมบูรณ์จักรพงษ์จับบอลลูกนี้ยาวเกินไปครับสารัตเหมือนบอลไม่โดนจักรพงษ์ด้วยนะครับจังหวะสุดท้ายครับจังหวะที่สไลด์ของสารัตแก้วแสงใสครับวันนี้ยังไม่ได้เติมนะครับจักรพงษ์สมบูรณ์เมื่อก่อนนี้เล่นปีกนะครับช่วงหลังนี่มายืนแบ็คแล้วก็เป็นแบ็คจอมบุกครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังแทบไม่ได้เติมน่าจะได้ฟาวจังหวะนี้ทางเชียงใหม่ครับได้ฟาวครับจังหวะที่อ้าวผู้สินให้ทุ่มแทนครับอย่ามาจังหวะนี้ก็ไม่ดีครับบอลออกไปเองครับจังหวะทุ่มเปลี่ยนทุ่มครับเป็นฝั่งของศรีสะเกษบ้างครับผ่านมา28นาทีนี้ยังไม่เห็นในการต่อบอลสวยๆของทั้ง2ทีมนะครับส่วนใหญ่แล้ววันนี้มาบอลยาวเป็นหลักแล้วครับเขาก็จังหวะนี้คริสเตียโนซันโตสจะพลิกไปครับแต่โดนทำฟาวไปก่อนครับบอลไม่ถึงครับต้องลงมาล้วงบอลเองแล้วนะครับคริสเตียโนซันโตสกองหน้าของศรีสะเกษครับจังหวะนี้เป็นพิชิตพงษ์ชัยชูครับมาทำฟาวจังหวะมานะครับสะกิดเข้าไปนิดนึงครับวันนี้ยังไม่ค่อยได้แผงฤทธิ์เลยครับทั้งคิเซโน่แล้วก็คาริโอก้าครับมันเปลี่ยนไปด้านซ้ายครับศรีสะเกษเปิดยามาจังหวะนี้ครับนัทกิจแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนี่จังหวะจับบอลแล้วไปลื่นนิดนึงครับสุดท้ายนี่ทศพลถึงก่อนแล้วครับแล้วก็เคลียร์ออกข้างครับลุกทุ่มเร็วทุ่มเร็วครับศรีสะเกษไปไม่ได้ขึ้นกับหลังมาใหม่นะครับเมธานนท์เปิดมาในกรอบเขตโทษแล้วลูกนี้หม่งไว้ได้ครับยังไม่ขาดครับทศพลต้องมาเคลียร์อีกรอบครับออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของศรีสะเกษเริ่มกดดันแล้วครับเจ้าบ้านตะกิดยิงเสาครับโรเบิร์ตโซเซ่ดาซินวาของศรีสะเกษพยายามแก้เกมเหมือนกันแล้วก็จังหวะนี้จะโต้กลับเร็วครับของเชียงใหม่แต่ว่าจังหวะสุดท้ายนี่มาสไลด์ขวางไว้เลยครับคมสันเมินดีต้องเบรกเกมไว้ก่อนครับโดนใบเหลืองจนได้ครับทำฟาวหลายรอบแล้วครับโอ้โหเข้าหนักใช้ได้เลยครับจังหวะนี้เอกนิตเนี่ยโดนขวางทั้งตัวครับลูกนี้ถ้าไม่ขวางก็มีสิทธิ์เอกนิตปัญญานี่จะพาบอลไปได้ไกลกว่านี้ครับเพราะว่าจังหวะสวนกลับเร็วแล้วนะครับเพราะแนวรับนี่ก็ขึ้นไปสูงแล้วเหมือนกันนะครับต้องพยายามเบรกเกมไว้ก่อนนะครับคมสันมันดีฝั่งรับใบครับก่อนหน้านี้ก็สุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วกองหลังของเชียงใหม่ได้โดนใบเหลืองไปก่อนแล้วครับบอลยาวมาจังหวะนี้ไม่ทันกับแรงเกินไปครับออกหลังพยายามเล่นยาวนะครับของเชียงใหม่เปลี่ยนแกนจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายครับสลับกันตลอดเหมือนกันนะครับได้บอลอยู่ครับแล้วจังหวะนี้จุดพุ่งมาด้านหน้าได้ไหมครับยังพลิกมาได้ดีครับอัศชอยคือกับหลังมาพิชิตพงษ์เปลี่ยนมาด้านซ้าย
สารัตได้บอลอยู่ครับสารัตยกไปจังหวะนี้เพื่อนไปวิ่งไปทางนึงแต่ว่าเคลียร์ไม่ขาดยังได้อยู่ไหมต้องลงมาช่วยเหมือนกันครับเอามีเนโต้แต่ว่าแย่งบอลไม่ได้ครับสารัตเป็นเอกนิตครับคืนกับหลังมาที่สารัตสารัตจะพลิกไปเองแต่ว่าเจอเอามีเนโต้นี่มาขวางไว้แต่ว่าสารัตเปิดไปได้แล้วจะฮาร์ฟวอลเล่จังหวะนี้แล้วบอลยังได้อยู่ต้องเตะทิ้งกับศรีสะเกษจะโตกลับแล้วคริสเตียโน่ซันโตสขึ้นกับหลังมาแล้วก็เบิ้ลยามาจังหวะนี้ปล่อยด้านซ้ายเติมเกมขึ้นมาบ้างแล้วนะครับจังหวะนี้หาบอลขึ้นมาครับนัตกิจนัตกิจจ่ายทะลุลูกนี้ไม่รู้กันครับโอ้โหบอลแรงไปถึงผู้รักษาประตูอภิรักษ์ครับจังหวะนี้เป็นกิตติไกรนะครับแทงคนละช่องกันครับทางทาริโอก้าเนี่ยถอยมาแล้วนะครับส่วนซานโตสนี่ก็ไม่ได้วิ่งไปข้างหน้าครับเสียโอกาสไปครับทางศรีสะเกษจับบอลได้ครับตรงกลางของเชียงใหม่ของเกมได้ดีครับตรงกลางเอกนิตมาด้านซ้ายที่สารัตเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษจังหวะนี้บอลลึกเกินไปครับรับได้สบายครับณัชชนนท์แล้วเล่นเร็วครับณัชชนนท์สวนกลับไปทันทีเลยครับเก็บได้ไหมครับอีกอคาริโอลูกนี้ไม่ได้ครับต้องหมางขวางไว้คริสโน่ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับศรีสะเกษยังช่วยกันได้ดีครับจังหวะนี้ยังตัดบอลมาได้ครับกิตติไกรกิตติไกรเปลี่ยนไปด้านซ้ายนัตกิจไหลไม่ได้ครับกลับมาเปลี่ยนมาด้านขวาครับจักรพงศ์สมบูรณ์จักรพงศ์เล่นสั้นๆมาพลิกไปได้ครับแต่ว่าจังหวะนี้เร็วกันไปครับเร็วกว่าบอลแล้วครับของอเมียนิโต้โดนแย่งไปได้ครับเชียงใหม่โต้กลับเร็วเลยครับแล้วลูกนี้ยังไงก็เปิดมาในกรอบเขตโทษดีครับยังช่วยไว้ได้ครับเมธานนท์โอ้จังหวะแทงทะลุช่องเนี่ยมันมีทางคริสเตียนอเล็กเนี่ยรออยู่ครับแต่ว่าเลือกแทงมาที่อัสซอยครับบอลมาทางเท้าซ้ายครับก็เลยต้องเปิดต่อให้อเล็กแต่ว่าติดครับของข้างสนามของศรีสะเกษก็มีการวอร์มตัวผู้เล่นแล้วครับไม่แน่ครับอาจจะปรับเปลี่ยนเร็วเลยก็ได้นะครับเลข4นะครับสมยศพงษ์สุวรรณบอลลูกเตะมุมของเชียงใหม่จังหวะนี้โดนเคลียร์ออกมาครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินมองว่าทางเชียงใหม่ทำออกไปครับสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วบอลยามาก็ไม่ดีครับศรีสะเกษแก้ไขได้มาได้ครับจังหวะนี้ช่วยได้ดีครับพิชิตพงศ์แต่ว่าตัดมาก็มาเข้าทางศรีสะเกษครับเซตบอลกันมาใหม่นะครับแนวรับเอมันเปิดยามาเลยครับจังหวะนี้ไม่ล้ำด้วยครับเติมมาได้ดีแล้วครับอามินเดโต้มองหาเพื่อนแล้วตัดครับในกรอบเขตโทษแล้วลองยิงครับแต่ว่าติดบล็อกครับยังไม่ขาดอยู่กรอบเขตโทษต้องมงเคลียร์ออกมาก่อนต้องลงมาช่วยครับคริสเตียนอเล็กแล้วจังหวะนี้ไม่ฟาวครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรตัดไปมาใหม่ครับศรีสะเกษยิงกับหลังมาเบิ้ลมาจังหวะนี้เอาครับด้านซ้ายพาบอลขึ้นมาแล้วครับเติมมาได้ดีครับกิตติไกรเรียกเพื่อนให้เติมขึ้นมาครับกิตติไกรเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วจังหวะนี้ไม่มีใครครับเปิดแรงมารับได้สบายครับอภิรักษ์มีผู้เล่นเจ็บแล้วครับทางฝั่งเชียงใหม่ครับเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นใครนะครับเป็นฉัตรมงคลครับน่าจะเป็นการปะทะกันแถวๆกลางสนามสักครู่นี้ครับมีการปะทะกันหลายจังหวะนี่ครับจังหวะที่สุรัตน์ไปสไลด์บอลมาแล้วก็จังหวะนี้ยังเหมือนยังไม่เจ็บนะครับคุณตะเนธเครืองามนะครับประธานสโมสรของศรีสะเกษนะเครียดเหมือนกันครับเกมที่แล้วนี่ก็เกือบจะได้แต้มกลับบ้านอยู่แล้วครับอ
กองเชียร์ก็ไม่ค่อยพอใจครับนอนนานไปหน่อยนี่เชียร์ฝั่งไหนครับเนี่ยฝั่งศรีสะเกษนะครับบอลยามาของเชียงใหม่ครับอภิรักษ์เปิดมาไม่ดีครับบอลสุดท้ายยังไงครับต้องฉกไปได้ครับแล้วสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วตัดไปครั้งครับเชียงใหม่จังหวะนี้อาซซอยยังไงครับยังได้อยู่ครับเล่นสั้นๆพลิกบ่าได้ดีครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเกมรับก็ยังทำได้ดีครับเมธานนท์นี่ถือว่าเล่นได้เด่นทีเดียวครับทางฝั่งของเอกนิษฐ์ปัญญานะครับลูกนี้จะไปนะครับพิสเตียนอะไรแต่ว่าไปไม่โดนครับยังเก็บบอลไม่ได้ครับของเชียงใหม่สุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วมาด้านขวาทศพลมาที่สุวรรณพัฒน์ครับต้องพยายามเพชรซิ่งสูงเหมือนกันครับศรีสะเกษไม่นั้นก็ปล่อยให้เชียงใหม่นี่อ้อค่าเวลาไปเรื่อยๆนะครับบอลยาวมาครับแต่ว่ายังมองตัดไม่ได้พิชิตพงษ์ตัดมาได้อีกครั้งนึงเชียงใหม่ได้บอลอยู่แล้วจะพลิกลูกนี้ได้ไหมโอ้ฉัตรมงคลศรีสะเกษมาอยู่ที่กิตติไกรกิตติไกรได้ไหมกิตติไกรไม่ได้ขึ้นกับหลังมาธนกิจฝากมาที่คมสันคมสันเปิดยามาจังหวะนี้แล้วไม่ล้ำด้วยครับเอาเมียเนโต้ช้าไปนิดเดียวครับพักอกแล้วจะยิงครับแต่ว่าสารัตแก้วแสงสายนี้มาเร็วกว่าครับโอ้โหเกือบไปครับจังหวะนี้สอดมาได้ดีครับเอามีเนโต้ดูครับไม่รับหน้าด้วยครับนี่ครับลูกเปิดของคมสันครับสวยมากครับหนีกับดักล้ำหน้าไปพักอกเอาลงแล้วก็จังหวะจะดีดอยู่แล้วครับเนี่ยครับอีกนิดเดียวครับโอ้โหทางสารัตที่มาซูเปอร์เซฟเลยครับจังหวะนี้ข้างสนามมีการขยับตัวผู้เล่นเลยนะครับของทีมศรีสะเกษนะครับนัทกิจออกนะครับสุพจน์พงษ์สุวรรณลงมาเล่นแทนครับแบ็คซ้ายมีอาการบาดเจ็บครับนัทกิจก็ส่งหมายเลข4ครับสมยศพงษ์สุวรรณครับลงมาเล่นเป็นคนแรกครับของเกมนี้ทุ่มมาจังหวะนี้ทุ่มไม่ดีครับโดนตัดไปได้ศรีสะเกษแต่ว่าพิชิตพงษ์ไปแย่งบอลมาได้มาแล้วครับจังหวะนี้อาซซอยช้าไปนิดนึงยังคองบอลได้อยู่โดนลุม2เอาตัวรอดมาได้ครับคืนกับหลังมาพิชิตพงษ์เบิ้ลมาจังหวะเดียวมาด้านซ้ายเอกนิษฐ์ทันไหมจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับเอกนิษฐ์โดนบกบติดครับจักรพงษ์แต่ว่าเอกนิษฐ์ก็เปิดเข้ามาจังหวะนี้ตัดไปได้ครับเทมันเป็นลูกทุ่มครับของเชียงใหม่อีกแล้วครับทศพลจอมทุ่มไกลอยู่แล้วนะครับทศพลชมชนครับเปิดมาลูกนี้นี่แรงครับมาในขอบเขตโทษแต่ว่าไม่มีใครก็สิริเกตเคลียร์มาไม่ขาดยังได้อยู่ที่เชียงใหม่ต้องคืนกับหลังไปก่อนครับมาที่สุรพัฒน์กิ่งแก้วคืนไปที่ผู้รักษาประตูอภิรักษ์อภิรักษ์เบิ้ลจังหวะเดียวย้ามาเลยครับมงไว้ได้ครับเฮมันแต่ว่าครับจุดผู้จังหวะเดียวไปเหมือนกันครับกับคืนไปเลยครับชุติพัฒน์พุ่มแก้วอ่อนแรงออกหลังไปครับแนวรุกของฝั่งศรีสะเกษนี่ยังอากาศยิงแบบจัดแจ้งไม่ได้เลยนะครับทั้งอีกอร์กาเรียก้าคริสเตียนโนซันโตครับรวมถึงอามิเนโต้
ิพงษ์น้องเจ็บอยู่ครับแต่ว่าสีเกตพยายามที่จะเล่นต่อครับแต่ว่าจังหวะนี้เปิดไปแหลงครับแล้วบอลไปฉลับนะครับเป็นสีเกตได้ทุ่มแต่ว่าพิชิตพงษ์น้องจับที่หัวเข่าอยู่ครับดูภาพช้าครับโดนอะไรเข้าไปจังหวะที่ทิเซโนซันโตสครับเข้ามายกเท้าไปแถวหัวเข่าครับแฟนบอลก็ถิ่นไม่พอใจนะครับเพราะว่าเกมนี้เชียงใหม่จะหยุดบ่อยนะครับทำให้เสียเวลาครับแฟนบอลเริ่มโผล่ครับปีนี้35แล้วนะครับช่วงปลายของการค้าแข่งแล้วอะไรหายากนะครับรุ่นนี้แล้วต้องออกมาผสมพยาบาลด้านนอกเลยครับเล่นทุ่มเหมือนกับสีเกตเล่นสั้นครับบอลยาวอีกครั้งครับเมธานนท์เปิดมาในกรอบเขตโทษจังหวะนี้บอลก็ลึกเกินไปครับรับได้สบายครับอภิรักษ์เดี๋ยวอีกประมาณ2นาทีครับจะครบ45นาทีสีเกตเจ้าบ้านที่ตามหลังเชียงใหม่อยู่สู่ประตูตัวหนึ่งนะครับเชียงใหม่ได้ประตูขึ้นนำจากลูกหม่องของคริสเตียนอเล็กนะครับนาทีที่16อาเฟเนโต้จ่ายมาจังหวะนี้แต่ว่ายังแก้ไขมาได้ครับอีกคอแต่ว่าโดนทำฟาวครับสีเกตได้ลุ้นลูกตั้งแต่นะครับตรงกลางนี่ช่วยกันแย่งบอลดีเหลือเกินครับพอผู้เล่นสีเกตนี่ได้บอลนี่มาแล้วครับ 2-3 คนต้องมีครับกอเองก็ยังไม่ได้แผงลิสเท่าไหร่นะครับเพราะบอลนี่ไม่ค่อยถึงในแนวรุกนะครับคริสเตียโน่ซันโตสเองก็ต้องลงไปล้วงบอลอยู่ตรงกลางนะครับมาดูลูกตั้งแต่จังหวะนี้นะครับของสีเกตเปิดครับมาในกรอบเขตโทษแล้วเก็บบอลไปได้แล้วลองยิงลูกนี้บอลโด่งออกไปครับโอ้เป็นเมธานนท์นะครับสุทเสนที่ได้ยิงครับจังหวะนี้พี่คิดก็เปิดเข้ามาแล้วก็บอกไม่ถึงสักคนครับผู้เล่นเชียงใหม่แล้วก็บอลหลุดไปถึงเมธานนท์ที่รออยู่ทางเสาสองครับจับหนึ่งทีแล้วก็ยิงโอ้ยังห่างเยอะครับไม่ออฟไซด์ด้วยครับจังหวะนี้ครับบอลยาวมาครับอภิรักษ์เคลียร์กันพูดเสร็จมองสีเกตไปทำฟาวครับสี่สิบห้านาทีนี่ครบแล้วครับอยู่ที่พุทธศิลป์การทดเวลาครับทดเวลา3นาทีนะครับในครึ่งแรกพงเปิดมาในกรอบเขตโทษจังหวะนี้มันจะยิงเองหรือเปล่าครับบอลแรงไปครับออกหลังครับลูกตั้งเตะของซิสเกตปีที่แล้วอยู่กับโปลิสเทโลนะครับตัวดีๆมาได้ในกับเชียงใหม่ซิสเกตเปิดยาวครับนัทชานนท์มาไม่ดีครับเคลียร์ไว้ได้ครั้งหนึ่งครับสุรพัฒน์กินแก้วจุดผู้ว่าแต่ว่าจักรพงศ์แต่โดกมาครับเกี่ยวได้ครับจังหวะนี้เชียงใหม่พาบอลขึ้นมาครับเอกฤทธิ์แต่เขาไม่ผ่านคมสารนะครับมาบอกว่าได้ดีครับจังหวะนี้สลัดทุ่มสั้นๆครับแต่ว่าจงพลิกได้ไหมพลิกได้ดีครับเอกฤทธิ์แล้วทำชิ่งกันเอาแล้วจังหวะนี้ผู้ตัดสินว่าอะไรเปล่าเป่าครับให้ฟาวสีสเกตครับโอ้โหนี่ก็เป็นจุดโทษของเชียงใหม่ครับดูภาพช้าครับจังหวะเอกนิดจ่ายให้อัสซอยทำชิ่งกับโอ้โหมันมีการปะทะกันครับระหว่างเอกนิดกับ
ผู้เล่นศรีสะเกษในเขตโทษครับแต่ว่าผู้สินให้ทางฝั่งศรีสะเกษได้ฟาวครับจะโต้กลับมาก็ไม่ดีครับจังหวะจ่ายลูกนี้ก็เบาเกินไปครับเคลียร์ออกมาแล้วหม่งคืนกลับไปใหม่ครับศรีสะเกษแต่ว่าจังหวะนี้ออฟไซด์ไว้ก่อนนะครับกิติไกรดูว่าศรีสะเกษเนี่ยบอลจะลุกฝากไว้ที่กิติไกรจันทรักษ์นะครับด้านซ้ายตลอดเหมือนกันนะครับล่วงหลังครับดูครับจังหวะนี้ชัดเจนเลยครับยืนในตำแหน่งออฟไซด์ครับมองมาแล้วครับศรีสะเกษแต่ว่าไม่มีใครครับบอลอยู่ที่ลุยวอดีนี่ต้องเล่นสั้นๆมาด้านขวาจุดบัตรภูมิแก้วเปิดมาครับไม่ดีครับอ้าวจังหวะชั่วโมงคืนแต่ว่ายังโชคดีครับที่ศรีเกียรติยังช่วยเคลียร์มาได้เหมันแต่หยามาด้านหน้ามงเสยมาก็จังหวะนี้อีกก่อแล้วสุดท้ายไปทำฟาวอีกครับคริสเตียโนซานโตสครับทศพลโดนทำฟาวครับจังหวะนี้ยังเล่นไม่ออกครับทางคริสเตียโนซานโตสครับจังหวะหม่งไปแล้วมาทั้งตัวครับทดเวลา3นาทีนี้ครบแล้วครับเอาไปรับเปิดยามาหม่งออกมาได้ครับจักรพงศ์ลาพุทธศิลป์กฤตชัยแสนมาศนะครับเป่าจบการแข่งขันครึ่งแรกนะครับศรีสะเกษ FC เจ้าบ้านตามหลังเชียงใหม่อยู่นะครับสวมประตูตัวหนึ่งครับโดยเชียงใหม่ได้ประตูขึ้นนำจากการหม่งของคริสเตียนอเล็กครับนาทีที่16ครับคนนี้นะครับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ก่อนครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับกลับมาที่สนามนครศรีธรรมราชกันอีกครั้งนึงนะครับกับฟุตบอล M150 Championship นะครับหรือว่าที่2ครับศรีสะเกษ FC ตามหลังเชียงใหม่ FC อยู่นะครับ0ประตูต่อ1ครับต้องดูครับในการแก้เกมของโรเบิร์ตโซเซ่ดาซิลวาครับกุนซือของศรีสะเกษ FC จะปรับยังไงบ้างนะครับขณะที่เชียงใหม่เองก็คุมความได้เปรียบอยู่ครับลูกตั้งเตะครับศรีสะเกษจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับลูกนี้บอลยาวมาในกรอบเขตโทษแล้วตกพื้นอ้าวแล้วบอลตกพื้นยังไงจังหวะนี้ยังรับไว้ได้ครับอภิรักษ์โอ้เหมือนจะม่งครับแนวรับของเชียงใหม่แต่ไม่ม่งครับแล้วปล่อยบอลไปตกพื้นสอดมาได้ดีครับเอามีเนโต้ครับแต่ว่าจังหวะนี้อภิรักษ์ก็เร็วกว่าครับแล้วจุดผู้ยามาด้านหน้ายังเก็บบอลไว้ได้ไหมไม่ได้ครับอัศซอยนี่ก็ยังวันนี้ครองบอลยังไม่ได้เหมือนกันครับพอได้บอลปุ๊บแนวรับศรีสะเกษก็ถึงเหมือนกันครับเกือบเสียสมาธิเหมือนกันครับกองหลังของเชียงใหม่โอ้โหจังหวะนี้เข้าหนักมากครับโดนอีกแล้วครับมุสตาฟาอัศซอยแค่เตือนครับผู้ตัดสิน
เข้าหนักจริงๆครับเพมันกิติอัมพายพฤกษ์ครับโอ้ยังไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับปู่แต่เข้ามาทั้งตัวเลยครับจังหวะสักครู่นี้เนี่ยครับจังหวะอัสซอยอุ้มจังหวะลงตรงเท้าเหมือนเท้าโอ้เฮมันนะครับไปโดนใบหน้าครับโดนใบหน้าของมุสตาฟาอัสซอยครับหนีบเข้าไปเลยครับวันนี้บอลถึงเมื่อไหร่ครับแนวรับซีเกตตื่นเหมือนกันนะครับมุสตาฟาอัสซอยวันนี้พลิกไม่ได้เลยครับเหมือนทางด้านของโรเบิร์ตดาซินวาซือของซีเกตให้จับเลยครับมุสตาฟาอัสซอยวันนี้วันขึ้นไม่ได้แล้วครับจังหวะลงเลยครับเหมือนเท้าของเคมันเนี่ยมาโดนใบหน้านะครับน่าจะโดนบริเวณปากเลยครับสั่งกำแพงครับรัชนนท์ผู้สาประตูของศรีสะเกษครับ2คนครับกำแพงพิชิตพงษ์เฉยชิวกัปตันทีมของเชียงใหม่จะเปิดเข้าไปครับพิชิตพงษ์เปิดไปได้กับเขตโทษแล้วจังหวะนี้หม่งเกี่ยวมาได้ครับศรีสะเกษโต้กลับแล้วครับแต่ว่าจังหวะเตะลูกนี้เบาเกินไปครับแต่ว่าลงมาเอาได้ดีครับอามิเนโต้คืนกับหลังมาเตะทิ้งครับแต่ว่าก็ไปบล็อกได้ดีครับหยิบจังหวะนี้คริสเตียนอเล็กครับอามิเนโต้คืนกับหลังมาเบิร์นมาจังหวะนี้ก็ไม่มีใครครับเก็บไว้ได้สุรพัฒน์แก้วมาที่ชลิพัฒน์จ่ายลูกนี้ไม่ทันเลยครับพยายามจะสปีดมาเอาครับมุสตาฟาอัตซอยยังได้อยู่ไหมจังหวะนี้ศรีสะเกษคริสเตียโน่ต้องลงไปช่วยครับแล้วจังหวะจ่ายพลิกมาทำได้ดีครับคริสเตียโน่ผ่าบอลไปแล้วครับซานโตสครับคริสเตียโน่ซานโตสจ่ายลูกนี้จ่ายโอ้ย้อนหลังไปนิดเดียวครับจะให้กับทางด้านของอามิเนโต้ครับมาช่วยเคลียร์ไว้ได้จังหวะนี้จะโต้กับสิริเกตอัพไซด์ไปก่อนลงไม่ทันครับอาซาซอยมีเจ็บอีกแล้วครับทางโชติพัฒน์ เริ่มปากเหมือนกันครับโชติพัฒน์พุ่มแก้วเร็วๆครับศรีสะเกษจังหวะนี้เราเปิดมาจังหวะนี้องค์หลุดไปไม่มีใครแล้วได้ยิงคริสเตียโน่ซานโตสแต่ว่าจังหวะยิงบดเกินไปครับแล้วก็ไม่ตรงกรอบครับบอลออกหลังไปครับโอ้โหน่าเสียดายครับจังหวะโต้กลับเร็วของศรีสะเกษครับพี่อูครับบอลทางด้านซ้ายครับเปิดเรียกเข้าไปกองหลังสกัดมาไม่ขาดครับเข้าทางคริสเตียโน่ซานโตสครับยิงด้วยขวาอาจจะเป็นข้างไม่ถนัดครับเลยออกข้างไปครับมันต้องชมจังหวะเปิดของกิตติไกรจันทรักษ์นะครับลูกนี้เปิดไปในกรอบเขตโทษเนี่ยโอ้โหแนวรับเชียงใหม่เองก็เคลียร์ไม่ดีด้วยครับแต่ว่าจังหวะจบคริสเตียโน่ซานโตสก็ยิงไม่ดีครับเอาครับเริ่มกดดันได้แล้วครับตอนนี้เจ้าบ้านของบอลได้มากขึ้นครับต้นเกมครึ่งหลังแต่ว่าจังหวะนี้ได้ฟาวล์อีกแล้วครับก่อโดนทำฟาวล์แล้วจะเล่นเร็วครับผู้ตัดสินต้องเป่าหยุดเกมให้กลับมาเล่นใหม่ครับเจ็บเข่าครับอีกอจังหวะปะทะครับพิชิตพงษ์เฉยๆครับขู่ช้าครับจังหวะนี้เหมือนฟ้องด้วยกันทั้งคู่ครับเอาครับยังได้อยู่ไหมครับสิสเกตยังได้อยู่กิตติไกรกิตติไกรขึ้นสั้นๆมาจะพลิกมวนไปไม่ได้ครับเฮมันเอมันไปไหนครับคืนกลับมาเป็นสั้นๆครับพลิกได้ไหมครับคริสเตียโน่ซานโตสเรียกฟาวได้ครับจังหวะนี้พยายามจะเร่งแล้วครับตอนนี้ศรีสะเกษก็เพิ่งย้ายไปเล่นใน
ประเทศไทยเป็นฤดูกาลแรกครับซิโนซันโตสนักเตะวัย30ปีแล้วนะครับสมยศพงษ์สุวรรณเปิดไม่ฮะในกรอบเขตโทษจังหวะนี้ออกมาตัดไว้ได้ครับอภิรักษ์วรวงศ์ครับผู้สาประตูของเชียงใหม่ก็ขยับตัวผู้เล่นเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับเกมนี้เป็นฝั่งศรีสะเกษนะครับที่เอานัฐกิจอินเสาออกแล้วก็สมยศพงษ์สุวรรณลงมาเล่นแทนตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับจากนั้นก็ยังใช้ตัวผู้เล่นตั้งแต่แรกครับยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับพยายามกดดันต่อเนื่องนะครับตอนนี้ศรีสะเกษพยายามที่จะเร่งเร็วนะครับลงมาช่วยเหมือนกันครับคริสเตียนอเล็กกองหน้าของเชียงใหม่บอลยาวครับจักรพงศ์โอ้โหเปิดจะกลับหลังมาลูกนี้แต่ว่าไม่มีใครครับบอลไปถึงอภิรักษ์บอลยาวครับอภิรักษ์จังหวะนี้เปิดปางก็ไม่มีใครครับบอลออกข้างไปลูกทุ่มของศรีสะเกษครับจักรพงศ์แรงเยอะครับกระโดดให้แรงลงมาหรือเปล่าเอาครับเชียงใหม่ตัดมาได้บ้างมาที่ตรงกลางครับชัดมงคลดึงกับหลังมาทศพลจับยาไปเกือบโดนฉกไปได้ครับแต่ว่าจังหวะนี้จังหวะเข้าบอลช้าไปครับแล้วไปทำฟาวล์ทศพลเป็นคมสันต้องระวังครับเพราะว่าคมสันนั้นโดนใบเหลืองไปแล้วในครึ่งแรกครับนี่ครับช้าครับนี่ถ้าผู้สินโทษหน่อยแจกเหลือง2ได้เลยนะครับจังหวะนี้ยังดีครับที่ยังรอดไปครับแต่ว่าตำแหน่งของเขานี่แหมล่อแหลมเหลือเกินนะครับการโดนใบเหลืองที่2ครับต้องระวังนิดนึงครับขึ้นมาเล่นได้ครับเล่นสั้นๆครับต้นสมผลฝากมาที่หลุยหลุยเปิดจ่ามาจังหวะนี้จะให้ครับคริสเตียนอเล็กครับแต่ว่าต้องเคลียร์ออกมาก่อนแล้วครับเมธานนท์บอลไปโดนเล่นเชียงใหม่นะครับลูกทุ่มของศรีสะเกษคริสเตียนอเล็กบอกว่าไม่ใช่ตรงนี้ครับให้ถอยไปอีกข้างสนามศรีสะเกษจะมีการขยับตัวผู้เล่นอีก1คนหรือเปล่าครับเอาครับยังได้อยู่หลุยส์พาบอลขึ้นมาเองจังหวะนี้โดนตัดไปได้ครับจะพลิกไปบ้างครับอีกอก็ไปไม่รอดครับพิชิตพงศ์จ่ายเข้ามาตรงกลางแล้วได้ไหมไม่ได้ครับศรีสะเกษช่วยกันได้ดีครับคืนมาที่ผู้สาประตูครับณัชนนท์เปิดยาวมาก็ไม่มีใครครับเชียงใหม่ตัดไม่ได้พิชิตพงศ์ฝากมาด้านขวาจังหวะนี้ครับโชติพัฒน์เบิ้ลยาวเลยครับคิดเสียนอเล็กไม่ถึงครับเมธานนท์ถึงก่อนเลยครับลูกนี้เคลียร์บอลไปก่อนเลยครับเป็นลูกทุ่มของเชียงใหม่ดูอาโดของเชียงใหม่เองก็เดินเครียดๆอยู่เหมือนกันครับนำเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองก็ยังไม่ปลอดภัยเหมือนกันแล้วครับลูกทุ่มครับของเชียงใหม่ครับทศพลจอมทุ่มไกลอยู่แล้วนะครับทศพลทุ่มไปในกรอบเขตโทษมงสวยครับหลังไปไม่มีใครครับต้องลงมาเอาบอลครับจังหวะนี้ศรีสะเกษมีเนโต้พาบอลขึ้นมาฝากไปที่จักรพงศ์จักรพงศ์ตวัดนิดเดียวลูกนี้ไม่ล้ำหน้าด้วยครับพาบอลไปแล้วแล้วเปิดมาในกรอบเขตโทษได้มงด้วยครับลูกนี้บอลไม่ตรงกรอบโอ้โหได้ลุ้นครับจังหวะมงของอีกอกับริโอก้าครับบอลโต้กลับแล้วนะครับของศรีสะเกษเกือบได้ประตูตีเสมอครับบอลจากทางด้านขวาครับหยอดเข้ามาแล้วก็ได้มงจังหวะนี้เหน่งๆแล้วครับลูกเปิดของสมยศพงษ์สุวรรณครับโอ้โหโอกาสทองเลยครับของอีกอร์แต่ว่าทำไม่ได้ครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับทางฝั่งศรีสะเกษครับเอาคมสันเมินดีออกแล้วก็เอาพงศักดิ์บุญทศลงมาเล่นแทนครับกลัวจะโดนไปเหลืองที่2หรือเปล่านะครับของศรีสะเกษนะครับว่าเข้าหนักได้เกินครับคมสันเปลี่ยนไปพักนะครับแล้วก็ส่งพงศักดิ์บุญเทศบุญทศครับลงมาเล่นแทนเอาครับมาอีกครั้งนึงครับเจ้าบ้านศรีสะเกษครับอามินิโตรอเพื่อนอยู่มินิโตเปิดมาในกับเขตโทษจังหวะนี้ได้มงไหมมงออกมาก่อนครับทศพลแล้วมาช่วยจังหวะนี้ได้ดีครับฉันมงคลยังคลองอยู่คริสเตียนอเล็กครับแต่สุดท้ายต้องเตะทิ้งไปก่อนครับเจ็บอีกแล้วครับทางเชียงใหม่
อยากให้ลุกเร็วๆครับเพราะว่าทีมตามหลังอยู่นะครับเปลี่ยนไป2คนแล้วนะครับเจ้าบ้านศรีสะเกษครับคนแรกก็นัฐกิจอินเสาออกไปสุพยศพงศวรรณลงมาเล่นแทนนะครับแล้วก็ล่าสุดเป็นคมสันเมื่อดีออกไปพักครับพงศักดิ์บุญทศลงมาเล่นแทนในจังหวะนี้จังหวะเจ็บนะครับของคริสเตียนอเล็กซานเดอร์แล้วดูครับกิตติไกรพยายามที่จะไปยกครับคริสเตียนอเล็กซานเดอร์รีบลุกขึ้นมาครับแต่วันนี้ทำมินิโต้ไม่พอใจครับดูครับจังหวะนี้มากระแทกด้านหลังแล้วครับผู้เสร็จบอกไฟเอาแล้วไม่เห็นด้วยครับบอลยาวมาจังหวะนี้เชียงใหม่ไงครับยังได้อยู่คริสเตียนอเล็กตวัดไปโอ้โหดีครับยังมีตัวท้ายอยู่ครับเคลียร์ไว้ได้ครับเกือบไปแล้วครับจังหวะนี้นี่แตะไปอีกนิดเดียวจะได้ยิงอยู่แล้วครับนี่จังหวะปล่อยบอลตกนะครับแล้วก็มงสกัดเข้ามาเข้าทางพอดีครับจักรพงศ์สมบูรณ์แต่ว่าทางฝั่งของเหมันยังอยู่ครับกดทิ้งไม่ได้เอาตกซ้อนได้ดีครับคริสเตียนซันโตสเปิดมาลูกนี้แรงเกินไปครับขออภัยครับนี่คริสเตียนซันโตสเปิดมาแล้วได้มงลูกนี้กดลงพื้นเรียบร้อยครับเอาจนได้ครับเอามิเนโต้ตีเสมอให้กับศรีสะเกษครับ1ประตูต่อ1ครับนาทีที่59ครับเป็นลูกมงเหมือนกันครับโอ้ต้องชมจังหวะแรกก่อนเลยครับเปิดมานี่แรงแต่ว่าต้องโอ้ชมคริสเตียนโนซันโตที่วิ่งเบียบบอลมาแล้วก็เปิดมาให้กับอามิเนโต้ได้มงครับเป็นประตูที่2ของเนโต้ในฤดูกาลนี้ครับหลังจากนัดที่แล้วนี่ก็ทำประตูได้นะครับนี่เป็นประตูของเขาในสีเสื้อของศรีสะเกษประตูที่2แล้วครับแล้วก็เป็นประตูเสมอของเจ้าถิ่นนะครับนี่ครับบอลจากขวาที่เปิดมานี่มันแรงไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูครับคริสเตียโนซันโตสเนี่ยเอาบอลไปโอ้โหสวยมากครับแต่นี่หลุดเลยครับแล้วก็หยอดเข้ามาโอ้โหวิ่งเข้ามาโมงสวยงามครับจังหวะนี้ดูครับดูเทคนิคของคริสเตียโนซันโตสครับโอ้โหโชติพัฒน์นี่ก็ไม่คิดว่าจะไปอย่างนั้นครับหยอดเข้ามานี่ได้เหลียบเลยครับแล้วก็เข้าทางของอเมเนโตโขกเข้าไปครับ1ต่อ1ครับทางฝั่งศรีสะเกษตีเสมอแล้วนาทีที่58ครับจดได้เหมือนกันครับโอ้โหหลังก่อนหน้านี้นี่โหหมกอยู่พักใหญ่เลยครับจังหวะแรกต้องชมนะครับกิตติไกรนะครับที่เปิดบอลยาวแล้วให้คริสเตียโนซันโตสเนี่ยไปเอาบอลมานะครับแล้วตบัดกับหลังนิดนึงครับแล้วอ้อมตัวไปเอาแล้วเปิดมาให้กับอามีเนโตครับแต่ว่าจังหวะนี้พิชิตพงษ์ชัยฉิวเหมือนไปทำฟาวล์แล้วครับดูครับจังหวะนี่ครับโอ้โหดึงครับอีกองจะไปไม่ได้ไปนะครับพิชิตพงษ์ดึงไว้ก่อนนะครับโอ้โหเก่าจริงๆครับแกเกมได้ดีเลยทีเดียวครับโรเบิร์ตโซเซดาซิวาครับกลับมาเท่ากันแล้วครับผู้ตัดสินไม่ให้ใบเหลืองได้ไหมครับโอ้โหมาครึ่งหลังแล้วเป็นศรีสะเกษที่ครองบอลได้ดีกว่าเลยครับผิดกับครึ่งแรกเลยครับเชียงใหม่ตอนนี้ยังบุกไม่ขึ้นแต่ว่าจังหวะนี้มาพลาดกันเองครับง่ายๆครับคริสเตียโนซันโตสครับเปิดให้เพื่อนย้อนหลังไปครับไปทุ่มครับเชียงใหม่สันมาจังหวะนี้ถึงก่อนแล้วครับกิตติไกรขู่กิตติไกรนี้วิ่งผ่านเหมือนกันเลยครับจากขวามาซ้ายจากซ้ายไปขวาครับขยันจริงๆครับวันนี้ตุ้มไก่ครับทศพลยังได้ไหมครับคริสเตียนอเล็กคริสเตียนอเล็กปล่อยบอลออกครับไปทุ่มของเชียงใหม่ทุ่มเองเลยหรือเปล่าหรือว่าจะรอจอมทุ่มไก่ครับทศพลนี่นะครับมาแล้วทศพลชมชวนเนี่ยครับก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลมาก่อนครับกำลังแขนดีครับจะขยับตัวผู้เล่นบ้างนะครับทีมเยือนเลข16ครับธนวิทย์คำนะนี่เตรียมที่จะลงแล้วนะครับมาดูจังหวะนี้ก่อนครับทศพลทุ่มไปในกรอบเขตโทษแล้วมงเคลียร์ออกมาได้ครับศรีสะเกษคริสเตียโนซันโตสต้องลงไปช่วยครับมงมาจังหวะนี้แต่มงไม่ขาดครับพิชพงษ์เฉยเฉียวจุดผู้ไปลูกดีแล้วยังได้อยู่แต่ว่าจังหวะสุดท้ายนี่ไปหนุนครับ
เหมันโดนหนุนครับฟาวด้วยแล้วก็เจ็บด้วยครับหรือว่าเดนนี่ไม่ยอมเทคตัวครับเปลี่ยนแล้วครับทางฝั่งเชียงใหม่นะครับเอาธรวิทย์คำนะลงมาเล่นแทนฉัตรมงคลทองคีรีนะครับยับตัวผู้เล่นคนแรกนะครับของเชียงใหม่ครับฉัตรมงคลทองคีรีออกไปส่งธรวิทย์คำนะลงมาเล่นแทนครับแล้วจังหวะนี้ฟาวครับแล้วบอลครับค่อนข้างเจ็บที่หนักนะครับจังหวะชนลูกกลางอากาศล่วงเลยครับโชติพัฒน์พุ่มแก้วดูครับโอ้โหศีรษะนะครับเป็นพงศักดิ์บุญทศนะครับที่ศีรษะกระแทกกับโชติพัฒน์ครับน่าจะเจ็บรุนแรงอยู่ครับเริ่มมีรอยยิ้มขึ้นมาได้บ้างครับทางผู้เล่นศรีสะเกษครับดูจังหวะตีเสมออีกครั้งนึงครับเนี่ยบอลเซโนซันโตสนี่ดีดเหนือๆเลยครับแล้วก็หยอดเข้ามานิดแม่นยำมากครับจังหวะมงต้องชมเหมือนกันแหละครับอาเมียในโต้นี้มงบอลกดลงพื้นนะครับจริงๆก็มีหลุยเวอร์ดินี่นี่ตามประกบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเทคตัวขึ้นได้ก่อนเลยครับแล้วมงกดลงพื้นหมดเซฟเลยครับอภิรักษ์วรวงศ์ครับตีเสมอได้สำเร็จครับ2ประตูที่ได้นะครับก็จากลูกมงทั้ง2ประตูเลยครับเปลี่ยนอาร์เร็กกับมงให้เชียงใหม่ขึ้นนำไปก่อนตั้งแต่นาทีที่16ก่อนที่อเมลเนโต้จะตีเสมอจากลูกมงกับนาที58ยังบุกต่อเนื่องครับศรีสะเกษจะทุ่มจากนี้ไปเลยหรือเปล่าครับทุ่มไก่บ้างครับเปิดมาจังหวะนี้ยังได้ไหมโอ้โหลูกนี้เข้าหนักครับเจ็บเลยครับแล้วคนเดินอีกแล้วคนที่เจ็บนี่วันนี้บอบช้ำจริงๆครับมุสตาฟาอัสซอยครับโดนเตะโอ้โหก่อนหน้านี้โดนใบหน้าตอนนี้โดนข้อเท้าครับจังหวะน่าจะเป็นสมยศนะครับที่เข้ามาจังหวะเขาจะเตะบอลเลยครับอัสซอยแต่ว่าสมยศที่เข้ามาขวางไว้เลยครับยกเท้ามาขวางเลยครับอภิรักษ์เปิดยามาครับดักไม่ได้ครับสี่เจ็ดเปิดยาวเลยครับวงตั้งมาทศพลลุกทุ่มครับของสี่เจ็ดทุ่มไกลมาบ้างครับแล้ววงตั้งมาลูกนี้กดดันต่อเนื่องนะครับตอนนี้มาในครึ่งหลังนะครับของศรีสะเกษเชียงใหม่ยังหาโอกาสยิงยังไม่ได้เลยนะครับในครึ่งหลังตรงกลางนี่หายไปเลยนะครับของเชียงใหม่ครับส่วนใหญ่จะเป็นบอลโด่งของทั้งสองทีมพิชิตพงศ์อ่ะเปิดไม่ดีครับเบาเกินไปโดนตัดไปได้พงศักดิ์บุญทศเปิดยาวมาลูกนี้อีกอถึงบอลก่อนครับคืนมาคริสเตียโน่คริสเตียโน่ซันโตสคริสเตียโน่ซันโตสผ่าบอลตัดมาตรงกลางแล้วหลงยิงด้วยเท้าซ้ายลูกนี้โด่งข้ามคานไปไหนก็ไม่รู้ครับลองยิงเองดูบ้างครับทางคริสเตียโน่ซันโตสครับชี้หลอกครับแล้วก็ตัดเข้ามากลางแล้วก็กดด้วยซ้ายโอ้โหจังหวะยิงนี้กระโดดยิงด้วยแล้วพอชิงเสร็จนี่ล่วงลงไปเลยครับขึ้นนะครับศรีสะเกษเฮมันกิติอัมพายพฤกษ์ครับอ
แฟนบอลเยอะจริงๆนะครับของศรีสะเกษแม้ว่าทีมจะตกชั้นไปแล้วนะครับแต่ว่าทุกคนเองก็ให้กำลังใจครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลนะครับทุกชนิดกีฬาครับที่แข่งศรีสะเกษในแฟนกีฬาในค่อนข้างที่จะเข้าไปชมในสนามเป็นค่อนข้างจะเยอะเลยครับบอลยามานะครับเชียงใหม่อภิรักษ์ตรงนี้คริสเตียโน่ซันโตสลงไปช่วยมงนะครับลงไปรับกันเยอะครับตอนนี้เชียงใหม่เดี๋ยวไปด้านซ้ายบ้างสลัดเปิดยามาลูกนี้ยังไงครับเตะทิ้งครับจักรพงศ์ยังได้อยู่ครับศรีสะเกษยังได้บอลอยู่ด้านขวาดึงกลับมาจักรพงศ์โอ้โหลูกนี้พิชิตพงศ์ไปทำฝ่าเกมเริ่มหนักครับตอนนี้ต้องมีผู้เล่นนอนเจ็บอยู่ครับอัศซอยต้องรีบลุกขึ้นมาเลยครับเกมชักเดือดกันมากขึ้นเรื่อยๆครับเรือซัดซอนอยู่ขวางทางจักรพงศ์ก็จะเล่นเร็วจริงวันนี้เกมที่ดูหายไปเลยของศรีสะเกษก็คือสุรัตน์สุขานะครับไม่โอ้ผ่านมา68นาทีที่ชื่อสุรัตน์นี่ไม่มีเลยครับเนี่ยจังหวะนี้จะเล่นเร็วเลยครับของศรีสะเกษครับจักรพงศ์แต่ว่าพุทธฟ้าซัดซอนไปขวางไว้นะครับเลยต้องผักเลยครับเล่นมาแล้วครับศรีสะเกษยังบังไม่ได้ครับช่วยกันทั้งสองคนอ่ะยึดพงสองสองครับเอาเมียเนโต้พาบอลมาได้แล้วลูกนี้ต้องเตะทิ้งไปก่อนแล้วครับแต่ว่าจังหวะเตะทิ้งนี่เหมือนจะโดนปัดท้าครับเอาเมียเนโต้ครับเป็นธนวิทย์นะครับโดนจังหวะที่เอาเมียเนตลากบอลเข้ามาแล้วก็น่าจะปะทะกันตอนจะเตะบอลสกัดทิ้งครับแต่วันนี้เล่นเนตเล่นกันเข้าบอลกันหนักนะครับนี่ครับจังหวะคือ2คนนี้เอาไม่อยู่ครับบอลนี่มันเอาไม่ออกสักทีครับสารัตวิชิตพงศ์ ช่วยกันแต่ว่าบอลหลุดมาถึงเอาเมียจนได้ครับนี่ครับโอ้โหแกก็คงไม่ได้ตั้งใจครับทางอเมเนโต้ครับจังหวะกระโดดหลบนะครับเอาครับมาดูลูกเตะมุมครับของศรีสะเกษครับส่งสัญญาแล้วครับตอนนี้พงศักดิ์บุญทศครับเปิดมาลูกนี้สองแรกครับหมงเกี่ยวออกมาได้ทศพลทันไหมทันครับขึ้นมาเล่นสั้นๆครับศรีสะเกษฝากมาอย่างวันนี้แต่ไม่ผ่านครับตัดไว้ได้ครับเชียงใหม่แล้วไปทำฟาวเสร็จต้องรีบลงมาเลยครับสมยศนี่ประกบติดจริงๆครับสมยศวันนี้ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีครับลงมานี่ทำให้เกมรุกของเชียงใหม่นี่ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันเลยครับโอ้โหหายใจรถตะลึงคอแนวรุกเชียงใหม่ตลอดเลยครับบอลยาครับเชียงใหม่แต่มาจังหวะนี้มงเขียวได้ครับศรีสะเกษตัดไปได้ครับเฉลิมแล้วจังหวะโอ้โหจะเตะทิ้งไปชนกันเองครับจักรพงศ์ต้องเคลียร์ก่อนแล้วครับเมธานนท์เป็นสุรัตน์ครับจังหวะนี้บอกว่าครึ่งหลังศรีสะเกษนี่แก้เกมมาดีจริงๆนะครับเกมรุกของเชียงใหม่เนี่ยไปไม่เป็นเลยครับดูแววตานี่เครียดเลยครับน่าจะมาเชียร์เชียงใหม่ครับมาต้องเตะหลายคนนะครับไม่ว่าเป็นสารัตโชติพัฒน์นี่ก็อยู่กับเชียงรายนะครับทางฝั่งคุณธเนศเครือรัตน์ครับประธานสโมสรศรีสะเกษเดี๋ยวมาได้ครับศรีสะเกษเตะยามาจะไปได้ครับด้านซ้ายของเชียงใหม่ครับยามพาบอลมาจังหวะนี้ครับธนวิทย์เปิดมาครับไม่ดีครับตัดมาได้คือมาที่ผู้รักษาประตูณัชนนท์ณัชนนท์เกือบไปเหมือนกันครับต้องเตะทิ้งยาวออกมาบอลมาอยู่ที่พิชิตพงศ์พิชิตพงศ์เปิดไปด้านซ้ายแรงเกินไปครับลูกนี้ออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของศรีสะเกษครับพอเร่งแล้วก็ไม่แม่นยำครับเชียงใหม่มีซูเปอร์ซับอยู่นะครับเชียงใหม่ครับรณชัยรังสิโยเราอยู่ที่มานั่งสำรองครับที่แล้วลงมาแล้วทำประตูได้นะครับ
เอาครับจะย้อนหลังมาแต่ว่าแก้ไขมาได้ครับจังหวะนี้ศรีสะเกษมาด้านซ้ายถึงช่วยได้ครับศรีสะเกษยังคลองบอลอยู่ตรงกลางแต่ว่าเปิดมาติดทศพลครับทศพลก็เปิดไปไม่ดีแล้วจังหวะกระดกบอลโหลูกนี้ไม่ฟาวด้วยครับอีกอลองยิงลูกนี้แต่ว่ายิงไปตรงตัวอภิรักษ์ครับโหกระดกบอลได้สวยครับเดี๋ยวมีภาพช้าครับโหวันนี้ได้เห็นภาพโหทักษะของฟุตบอลนักเตะต่างชาตินี่หลายลูกครับที่พยายามจะฟ้องครับหลุยส์เวอร์ดินี่ว่าจังหวะที่เขาจะหม่งนะครับอีกอนี่ยกเท้าสูงนะครับแล้วผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ดูครับนี่ครับจังหวะนี่ครับมุมนี้มันอาจจะเห็นไม่ชัดครับแต่คือเหมือนแตะบอลหนีเวอร์ดินี่มานะครับอีกอร์กาเรลก้ากระโดดบอลแล้วยิงนี่บอลไม่แฉลบด้วยนะครับแต่ว่าโชคดีครับที่อภิรักษ์นี่ไม่หลงทางไปครับเปิดยามาครับหม่งไม่โดนเอ้ายังได้ไหมจังหวะหม่งไม่ดีครับมุสตาฟาอัตซอยโดนตัดมาได้ครั้งที่สี่สิบเกตสีเกตหนึ่งของบอลได้อยู่ครับผ่าบอลไปแล้วเปลี่ยนไปด้านขวาผ่าบอลขึ้นมาครับสุกยศตัวขวานี่มีเติมอยู่เลยนะครับจากพงเติมไปแล้วครับแต่ว่าบอลฝากที่อเมียนเนโต้มาที่สุกยศเบิ้ลจังหวะนี้แรงไปครับไปโดนแขนครับจังหวะนี้เป็นแฮนด์บอลครับจะเล่นเร็วครับแต่ว่าไม่ตรงจุดครับผู้ตัดสินไล่ไปใหม่นะครับไปแฮนด์บอลพงศักดิ์บุญทศครับเล่นสั้นบ้างครับเชียงใหม่ดูวูดินี่มาด้านซ้ายสารัตแก้วสายคืนมาที่วูดินี่ครับมาที่สุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วสุวรรณพัฒน์มาที่พิชิตพงศ์พิชิตพงศ์เปลี่ยนมาขวาครับผ่าบอลขึ้นไปครับโชติพัฒน์โชติพัฒน์ตัดเข้าตรงกลางกระชากลูกนี้โหบอลยาวไปครับต้องสไลด์ขวางไว้เลยครับเมธานนท์แล้วโหฉกบอลไม่ได้ครับเอามีเนโต้ใช้ความเร็วครับแล้วขวากมาสั้นๆเบาเกินไปครับโอ้ต้องชมจังหวะนี้ทศพลอ่านเกมได้ดีครับตัดไว้ได้เป็นลูกทุ่มของศรีสะเกษครับทางซ้ายเนี่ยมีคริสเตียโน่รออยู่แล้วครับถ้าบอลหลุดมาถึงนี่ได้ยิงแน่ครับแต่ว่าบอลมาไม่ถึงครับมาที่เฮมันเฮมันฝากมาด้านซ้ายอีกอคืนมาเฮมันเมธานนท์คืนไปที่ผู้สามตัวครับนัชนนท์นัชนนท์เปิดยาวมาเลยครับจังหวะนี้มงทิ้งออกมาก่อนครับวันนี้แต่ก็ได้ปลอดภัยมั้ยครับจังหวะนี้สุรัตน์กับมงออกไปครับเป็นลูกทุ่มของเชียงใหม่ที่ผ่านมา74นาทีโรเบิร์ตโซเซ่ดาสันวาเองก็ไม่นั่งเลยนะครับยืนอยู่ตลอดเหมือนกันลุ้นลูกทีมครับขยับตัวผู้เล่นบ้างแล้วครับเชียงใหม่ครับก่อนนี้ขยับไปเพียงแค่คนเดียวครับฉัตรมงคลออกไปแล้วก็ส่งธนวิทย์มาสิเกตของบอลได้อยู่ครับบอลยาวมาหม่งลูกนี้เขี่ยไม่ขาดครับพิชิตพงศ์อุตสินไม่ว่าอะไรครับบอลได้เปรียบครับไปเล่นต่อครับคริสเตียโน่ลองยิงครับแต่ว่าติดบล็อกครับทศพลจุกเหมือนกันครับจุกเจ็บเลยครับทศพลเห็นตัวแล้วครับทางฝั่งเชียงใหม่เอาหมายเลข9ครับโฮเซียลโซเรสครับลงมาเล่นแทนพิชิตพงษ์เฉยชิวครับเพิ่มของหน้าเลยนะครับเชียงใหม่ฝั่งละ2คนแล้วครับขยับตัวผู้เล่นแล้วก็โซเลสบอลยาวมาเข้าศรีสะเกษลูกทุ่มจังหวะนี้บอลตกพื้นก็ไม่มีใครอภิรักษ์รับไปได้ครับบอลทุ่มไกลของศรีสะเกษก็มีทีเด็ดเหมือนกันครับบอลยาวมาก็ไม่ดีครับหม่งเจียบได้ศรีสะเกษเกี่ยวจังหวะนี้บอลแรงไปครับตัดมาได้โซเรสได้บอลเลยครับลงมาฝากมาด้านซ้าย
แล้วเปิดมาลูกนี้บอลได้มงด้วยครับออกมาแล้วไม่ถึงบอลครับณัชนนท์แต่ว่าโชคดีจังหวะมงของมุสตาฟาอัสซอยนี่มงไม่เต็มใบครับบอลเลยโด่งข้ามคันออกไปครับดูด้านซ้ายเปิดมาได้แม่นเหมือนกันครับ คือทางณัชนนท์เนี่ยพลาดแล้วนะครับลูกเปิดของสารัตครับหยอดเข้ามาโอ้โหตรงศีรษะอัสซอยเลยครับแต่ว่ามงไม่ดีครับบอลข้ามคานออกไปเหมือนไปโดนตรงกลางของศีรษะนะครับบอลเลยตรงข้ามคานครับถ้าโดนเต็มหน้าผากนี่ได้ลุ้นเลยครับจังหวะออกมาไม่ดีด้วยนัชนนท์อ่านไม่ดีครับออกมาแล้วไม่ถึงบอลแต่ว่าจังหวะนี้ศรีสะเกดได้ฟาวครับเอกนิตไปทำฟาวทำฟาวกันบ่อยครับเกมนี้กิตติไกรจะโมงเลยครับแต่เอกนิตกระแทกนิดนึงครับทำให้จังหวะของกิตติไกรนี่เสียไปครับบอลเปิดยาวมาด้านซ้ายเก็บบอลไม่ได้ครับศรีสะเกดกิตติไกรเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วอาเมียนเนี่ยโหลูกนี้สอดมาได้ดีครับไม่รับหน้าด้วยนะครับจะยิงไปเลยครับแต่ว่าสุดท้ายยิงไม่โดนครับโอ้โหนี่ถ้าวิ่งโฉบมาแล้วจับไว้ก่อนนี่ก็ได้ลุ้นเลยครับดูจังหวะเปิดลูกนี้มีผู้เล่นนำหน้าอยู่ครับแต่ว่าคนที่เล่นเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนำหน้านะครับอามิเนโตแปลไม่โดนครับลูกเปิดของกิติไกรนะครับเสียดายครับจอนี่นี่เดียวครับโถก็เสียดายมากโอ้โหเกือบไปครับศรีสะเกดลูกนี้โชคดีครับที่มีตัวผู้เล่นของศรีสะเกดที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่เล่นบอลเลยครับแต่ว่าจังหวะนี้มาอีกแล้วก็ศรีสะเกดมาที่คริสเตียโน่ซานโตสมาด้านซ้ายเอาครับจังไงชิปไม่ข้ามครับไม่ข้ามทศพลหมงไว้ได้ยังได้อยู่แล้วพลิกมาได้ดีครับจังหวะนี้ไม่ฟาวด้วยเปิดมาในกรอบเขตโทษแล้วด้านหลังหลุดไปอีกแล้วได้ยิงลูกนี้โอ้โหติดหน้าต่างครับสมยศครับเติมเกมมาได้ดีครับจังหวะนี้ได้ยิงเต็มข้อเลยครับแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับจังหวะพลิกไปของพงศักดิ์ครับสวยเลยครับหยอดด้วยซ้ายจังหวะนี้บอลเลยไปทางเสาไกลครับเข้าทางสมยศวอลเล่เลยโอ้โหนี่ครับเปิดด้วยซ้ายเข้าไปแล้วบอลหลุดไปถึงสมยศหวดเลยครับ คือจะเล่นเสาแรกครับแต่ว่าบอลมันเข้าข้างตาข่ายครับเหมือนกดเต็มๆเลยครับเต็มข้อเลยครับจังหวะฮาวเล่ครับแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับโหกะยิงออกมาเลยครับจังหวะนี้ครับไม่ได้ก็ลุ้นต่อครับยังบุกไม่ได้เลยนะครับเชียงใหม่ครับจะนาทีที่80แล้วนะครับโอ้สิเก็บกดดันได้ดีเลยทีเดียวสปอนครับจะทุ่มไปในกรอบเขตโทษอีกครับแต่ว่ามีผู้เล่นของสีเกตขวางอยู่ครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคครับทุ่มไปได้ครับแล้วมงใส่ไปแล้วหลุดมาลูกนี้จากจักรยานอากาศครับอัสซอยแต่ว่ามีตัวผู้เล่นของสีเกตมามงออกไว้ก่อนเลยครับจักรพงศ์สมบูรณ์บอลออกหลังนะครับเป็นลูกเต็มมุมของเชียงใหม่มูสิตไม่ว่าอะไรครับคิดว่าจะเป่าฟาวจังหวะยกเท้าสูงครับอัสซอยจะฟาดครับเนี่ยยังไม่ทันยกขึ้นมานะครับเท้ายังไม่ขึ้นมาได้แต่มุมครับทางเชียงใหม่จะเปิดเข้าไปครับเอกนิตปัญญาส่งสัญญาณครับแบบนี้น่าจะเสาไกลครับแล้วมงจังหวะมงอีกไม่ดีครับหลุยเวอร์ดินี่ครับแล้วจะโดนโต้กลับแล้วก็อามิเนโต้แต่ว่ายังโชคดีครับคริสเตียนเล็กมาช่วยขวางไว้ได้แล้วยังได้อยู่ครับตอนนี้ลองยิงบ้างลูกนี้บอลก็โอ้โหเสียเสาไปนิดเดียวครับโซเรสครับตัวสำรองครับพึ่งลงมาโอ้ลองยิงไกลด้วยเท้าขวาลูกนี้เซโซเรสครับนี่ครับบล็อกหนาแล้วกดด้วยขวาโอ้โหบอลไซค่อยครับตอนนี้เกือบเสียบสามเหลี่ยมเหมือนกันครับมาสนุกนะครับช่วง10นาทีสุดท้ายเอาพลิกได้ดีครับคริสโนซานโตสคริสโนซานโตสลองยิงไกลครับลูกนี้เบาเกินไปเอ้าแล้วรับกระชอกโอ้โหยังโชคดีที่ตามมารับไว้ได้ครับตัวซ้ำนี้พร้อมแล้วครับอีกอดูครับหมุนตัวกดด้วยขวาเลยครับแม้จะไม่ถนัดครับแต่ว่า อันตรายเหมือนกันครับรับกระชอกครับทางอภิรักษ์ต้องเตะทิ้งเอาไปก่อนครับณัชนนท์บอลไม่เจออ่ะจังหวะนี้เชียงใหม่ได้อยู่เป็นกำลังมาชุติพัฒน์โดนลุม2แล้วลูกนี้พุทธศิลป์ไม่ได้ว่าอะไรแล้วจังหวะนี้
พึ่งคริสเตียโน่ไปทำฟาวล์นะครับเวลาจังหวะคาร์บอนคริสเตียโน่นี่เข้าหน้าจริงๆครับนี่เจ็บข้อเท้าเลยครับดูครับโชติพัฒน์ครับโดนรุม2กระโดดไปนอกสนามเลยครับจังหวะ2เลยเป็นธนวิทย์คำนั้นเลยครับโดนคริสเตียโน่ตัวฟาวดูผู้สินแจกใบเหลืองให้ใครครับเดี๋ยวดูทศพลเหรอทศพลไปบวยผู้สินหรือเปล่าครับเกมต่อไปนี้ศรีสะเกดจะไปเยือนลำปางนะครับวันที่24กุมภาพันธ์นะครับส่วนเชียงใหม่ครับจะกลับไปเล่นในบ้านเจอหนองบัวเปล่าวันที่24กุมภาพันธ์เหมือนกันครับนั่นแหละครับคงไปเถียงเยอะครับน่ะโดนครับทศพลคือตัวเองไม่ค่อยมีส่วนเกี่ยวข้องกับจังหวะนี้เท่าไหร่ครับที่2นะครับใบเหลืองของฝั่งเชียงใหม่ครับศรีสะเกดได้อยู่ครับอาเมียเนตโอ้โหเนโต้นี่ขยันจริงๆครับแล้วบอลยังได้อยู่ครับมาที่เนโต้อีกครั้งนึงเนโต้ฝากมาคริสเตียโน่เปิดมาลูกนี้ไม่ดีครับทศพลเคลียร์ไว้ได้ครับจะฝากมาให้กับคนนี้ครับอีกอร์เอาครับจะขยับตัวผู้เล่นอีก1คนแล้วครับของศรีสะเกดเจ้าบ้านสมศักดิ์บุษกพันธ์นะครับตัวสำรองที่จะลงสนามครับทุ่มมาครับศรีสะเกดจังหวะนี้เตะอัดไม่ดีครับยังได้อยู่ไหมเชียงใหม่จะโต้กลับเหลวครับมาแล้วด้านขวามาคนเดียวเลยครับตอนนี้ไม่มีใครมาช่วยครับแต่ว่าจังหวะนี้ผู้ตัดสินว่าไงเปล่าครับไม่ได้ว่าอะไรครับแต่ว่าผู้เล่นของเชียงใหม่นี่นอนเจ็บอยู่นะครับเป็นเอกฤทธิ์หรือเปล่าครับน่าจะเป็นนัสซอยครับซอยอีกแล้วครับคือจังหวะแตะจังหวะสุดท้ายเนี่ยคือบอลไม่ใช่เหลี่ยมเขาครับแล้วก็ไปเข้าทางเหมันนะครับเนี่ยจริงไม่ได้ไปทำอะไรครับจังหวะนี้นี่ครับมือนิดเดียวครับแต่ว่าตัวเองไม่ทันแล้วครับต้องแอคชั่นนี้ไปก่อนแล้วคือแตะบอลจังหวะสุดท้ายเนี่ยแตะไม่ดีครับบอลไปเข้าเหลี่ยมเหมันแล้วก็เหมันพยายามวิ่งมาบังก็ไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่ครับผู้สินก็น่าจะตัดสินได้ถูกต้องแล้วครับรัชนนท์เปลี่ยนอีกคนนึงครับรัชนนท์กัญญาทองครับลงมาแทนโชติพัฒน์พุ่มแก้วครับเจ็บครับโชติพัฒน์สักครู่นี้แล้วก็ต้องเปลี่ยนเลยครับเป็นตัวครบแล้วนะครับเชียงใหม่เอาจ่ายมาจังหวะนี้ครับยังได้อยู่ไหมคริสเตียนอเล็กโอ้โหจังหวะนี้พลิกได้ดีครับแล้วพาบังเข้าไปครับคริสเตียนอเล็กคริสเตียนอเล็กปัดเข้าไปตรงกลางยังได้อยู่ครับแต่ผู้ตัดสินไปขวางแต่ว่าแก้ไขไม่ได้อันซ้ายมีตัวเติมขึ้นมาเหมือนกันครับพามอนขึ้นมาโซเรสเปิดมาจังหวะนี้ก็มงทิ้งออกมาก่อนกับเมธานนท์แต่ว่ายังเก็บไว้ได้ครับของเชียงใหม่ไปฝากไว้ด้านซ้ายครั้งหนึ่งเล่นสั้นไปไม่ได้ก็พลิกกลับมาครับบอลมาสัดซอยไปไม่ได้หมุนกลับมาด้านขวาทศพลตั้งป้อมจะเปิดฝากไปตรงกลางครับแต่ว่าจับบอลลูกนี้ยาวไปศรีสะเกดตัดมาได้ดึงบอลจังหวะนี้ได้ดีแต่ว่าจังหวะจ่ายก็ไม่ดีเหมือนกันครับติดไกลแต่ว่าเปลี่ยนมาด้านขวาได้ครับฝากไปที่สมยศดึงจังหวะนี้เป็นอีกก่อนนะครับเมื่อสักครู่ที่ดึงจังหวะแล้วบอลเปลี่ยนมาครับเมธานนท์มาด้านซ้ายพงศักดิ์เนโต้ได้อยู่เนโต้พาบอลมาตัดเข้าตรงกลางครับเนโต้พาบอลไปเองพาไป2ลูก3จะ4มั้ยมือซ้ายก็ได้ฟาวครับอามิเนโต้เรียกฟาวได้ครับจังหวะนี้เป็นสารัตน์ครับทำฟาวและข้างสนามของศรีสะเกดก็จะขยับตัวผู้เล่นโควต้าสุดท้ายเหมือนกันนะครับสมศักดิ์มุสิกพันธ์ครับจะลงเล่นแทนทางด้านของอีกอร์กาลิโอก้าครับ
วครบแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ3นาทีกว่านะครับจะครบ90นาทีครับช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญเลยครับการได้ประตูช่วงนี้มีโอกาสที่จะเก็บ3แต้มได้สูงนะครับเอาครับมาดูลูกฟรีคิกของซิสเกตนะครับจะเปิดเข้าไปของพงศักดิ์บุญทศครับพงศักดิ์ยิงเปิดมาลูกนี้ก็ไม่ดีครับเคลียร์ออกมาได้นะครับเวอร์นี่แต่ว่าเชียงใหม่จะโต้กลับเร็วแล้วครับเอาแล้วครับ 2-2 ครับจังหวะนี้เปิดมาลูกนี้โอ้โหจังหวะเปิดของเอกนิตินแรงไปครับจะให้กับคริสเตียนอเล็กครับต้องไปแก้ไขมาใหม่ครับคริสเตียนอเล็กเจอจักรพงศ์คริสเตียนอเล็กหลอกอยู่ครับมีตัวเติมขึ้นไปแล้วครับด้านซ้ายสหรัฐก็เติมขึ้นมาแต่ว่าจังหวะเปิดสุดท้ายไม่ดีครับคริสเตียนอเล็กแต่ว่าจังหวะเคลียร์ของเทมันก็ไม่ดีครับแต่ว่าแก้ไขเป็นมาเป็นลูกทุ่มได้ครับได้ทุ่มกับเชียงใหม่จังหวะพลิ้วของคริสเตียนอเล็กครับโอ้ทักษะวันนี้ยอดเยี่ยมครับของนักบอลต่างชาติวันนี้เราได้เห็น 2-3 ลูกเลยทีเดียวครับตัวสะพลนะครับจะทุ่มไกลครั้งนึงนะครับทุ่มมาในกรอบเขตโทษจังหวะนี้ถึงมือผู้สาประตูครับแต่ว่าจังหวะจะเล่นเร็วเลยครับของนัชชาโซนโอ้แต่ว่าลุยเวอร์ดินี่เป็นโซเดสครับที่ขวางไว้จังหวะนี้ครับก็โดนไปเหลืองไว้ด้วยครับโซเดสดูครับจังหวะนี่ครับโซเดสแทกนิดนึงครับแหมเพื่อนจะทางฝั่งนัชชาโดนจะเล่นเร็วแล้วนะครับเพื่อนขวางไว้เลยครับกระโดดไปเหลืองไปด้วยครับแต่ทิ้งไว้ก่อนนะครับเชียงใหม่มงตั้งจังหวะนี้ไม่ได้ครับจุกผู้ไปบ้างครับจักรพงศ์สมบูรณ์มาไม่มีใครแต่ว่าจังหวะมงนี่ก็ไม่ดีเหมือนกันครับอ้าวเตะไม้ปิวเลยครับโอ้โหราชนนท์กัญญาทองครับไม้โอ้กระจายเลยครับตุ้มไกลบ้างครับสีเกตพยายามบอกให้ดันขึ้นมาแล้วครับตุ้มมาในกรอบเขตโทษในจังหวะนี้ผู้สับตูรับไม่ได้เหมือนกันครับอภิรักษ์จะเล่นเร็วแต่ก็เล่นไม่ได้ครับไม่มีเพื่อนอยู่ข้างบนเลยครับวันนี้ขยันจริงๆครับโหนี่ครับโดบอลได้ดีครับคริสเตียโนซันโตสเรียกฝาวได้อีกครั้งหนึ่งนะครับกระดกบอลข้ามศีรษะทศพลนะครับแต่ท้ายทศพลมาทำฝาวตัวเวลา4นาทีครับตอนนี้90นาทีครบแล้วครับเอาครับเชียงใหม่ตัดได้มาบอลขึ้นมาโหเตะคาลังอีกแล้วครับโหมุสตาฟาอัสซอยวันนี้บอบช้ำจริงๆครับแล้วก็กิจติไกรจันทรักครับโดนไปเหลืองไปครับจังหวะจะไปแล้วนะครับคือแล้วคือมีลุ้นด้วยครับจังหวะนี้เพราะว่าเพื่อนเนี่ยเติมเป็นทางด้านขวาแล้วครับต้องยอมเสียใบเหลืองครับกิติไกรจันทรักษาครึ่งหลังเนี่ยรู้สึกจะหุบมาเล่นข้างในนะครับครึ่งแรกเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายยาวนะครับของเชียงใหม่ในกรอบเขตโทษจังหวะนี้ต้องชกออกมาก่อนเลยครับนัชนนท์ไม่กล้ารับครับศรีสะเกษจะโต้กลับแล้วครับตอนนี้มาแล้วครับสมยศพาบอลขึ้นมาสมยศพามาบอลขึ้นมาเองโดนลุม2ยังได้อยู่ครับสมยศยิงลูกนี้บอลโอ้โหผ่านหน้าประตูออกไปโอ้โหมาคนเดียวเลยครับด้านขวาก็มีตัวเติมขึ้นมาครับแต่ว่าไม่จ่ายครับตัดใจยิงเองเลยครับนี่ถ้าประตูนี้เข้าไปที่จะเป็นประตูที่สุดสวยลูกเลยครับมาด้วยความเร็วครับแล้วก็แหวกกลางเข้าไปเลยครับไม่สนใจครับยิงเลยครับแต่ว่าบอลมันเฉี่ยวเสาออกไปครับ
ทางขวาน่าจะมีสมศักดิ์เนี่ยรออยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้จ่ายให้สองคนน้องไม่อยู่เข้าเชียงใหม่โอ้เกือบไปครับความเร็วของสมยศครับเอาได้อีกครั้งครับศรีสะเกดสมยศสมยศชิปลูกนี้แรงเงินไปครับจะให้กาเนโต้กาเนโต้บอกว่าทำไมไม่ให้ริมเส้นโอ้โหไม้พังเลยครับดูจังหวะอัดของรัชนนท์ครับนู่นครับไปคนละทิศคนละทางครับน่าจะเตะผิดเหลี่ยมเนี่ยบอลยาวครับของเชียงใหม่รับหน้าไหมครับรับหน้าครับอิสเทียนอะไรเหลือเวลาอีก1นาทีครึ่งครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วครับทด4นาทีก็ล้ำนิดนึงครับจังหวะถอยกลับมาด้วยบอลยาวครับชานนท์ผู้สับตูของสีเกตเชียงใหม่เคลียร์กันมาได้ไหมไม่ขาดครับเอาครับยังบุกได้ต่อโอ้โหเตะไม่ดีครับสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วบอลอยู่ที่คริสเตียโนซันโตสคริสเตียโนซันโตสจ่ายลูกนี้โอ้โหเติมมาได้ดีแล้วบอลยังอยู่คริสเตียโนครับคริสโนเปิดมาในกรอบเขตโทษจังหวะนี้ทศพลเตะเคลียร์มาได้เอาแล้วครับจะโต้กลับบ้างครับเชียงใหม่สไลด์ขวางมาได้ดีเอาแล้วบอลมาโซ่หล่นลูกนี้ไม่รับหน้าด้วยแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไม่ดีครับสมศักดิ์ครับตัวสำรองครับอ๋อออฟไซด์ไปด้วยครับดูภาพช้าอีกครั้งครับบอลนี่มันคลิกแล้วก็นั่นแหละครับโอ้โหชัดเจนเลยล้ำเยอะเลยครับเข้าไปก็ไม่ได้ประตูครับจังหวะนี้มาที่ถูกต้องแล้วครับยี่สิบวิครับจะครบแล้วครับในการทดเวลา4นาทีครับบอลยาวของอภิรักษ์ครับด้านหน้าลูกนี้ยังเก็บได้ไหมไม่ได้ครับทำออกไปเองครับคริสเตียนอะไรเป็นโซเล็กสเก็ตจักรพงศ์เบิ้ลจังหวะเดียวเลยครับได้ฟ้าด้วยครับจังหวะนี้จังหวะเข้าบอลของหลุยส์เวดินี่ในยกเข่าเลยครับเหมือนยกเข่ามากระแทกด้านหลังคริสเตียโนซันโตสนะครับโหน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วของศรีสะเกดนะครับเพราะว่าที่4นาทีที่ผู้ตัดสินนี่เลยมาแล้วนะครับจะได้ช่วงท้ายเกมหรือเปล่าครับศรีสะเกดต้องลงมาหมดแล้วครับเชียงใหม่สมยศยืนอยู่ครับพงศักดิ์ก็ยืนอยู่ใครจะเปิดครับสมยศเปิดมาลูกนี้แล้วมงออกมาได้ครับสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วแต่ว่ายังไม่ได้ครับเนโต้ยังขยันครับไปแย่งบอลมาได้เนโต้วนไปด้านซ้ายแล้วเปิดลูกนี้ไม่ดีครับเชียงใหม่ตัดมาได้แล้วพุทธศิลป์กิติชัยแสนมากกระเป๋าจบเกมการแข่งขันเลยนะครับโหซีเกต FC เจ้าบ้านนะครับสุดท้ายก็ตามตีเสมอเชียงใหม่ FC ได้สำเร็จนะครับก็จบเกมเสมอไป1ประตูต่อ1ครับโดยเกมนี้เชียงใหม่นำก่อนจากคริสเตียนอเล็กครับนาทีที่16ครึ่งหลังครับศรีสะเกษตีเสมอจากอเมเนโต้นาทีที่58ครับเสมอกันไปแล้วก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับครับก็วันนี้ถือว่าเป็นเกมที่สนุกเลยทีเดียวนะครับศรีสะเกษก็มี1คะแนนนะครับจาก2นัดกับส่วนเชียงใหม่นี่ก็เสมอเป็นเกมที่2ติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็สกอร์เดิมด้วยครับก่อนหน้านี้เสมอกับขอนแก่น1ประตูต่อ1ครับทำให้มี2คะแนนครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับเกมการแข่งขัน150ระหว่างศรีสะเกษกับเชียงใหม่ FC ครับจบลงด้วยการเสมอกันไปครับ1ประตูต่อ1วันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันครั้งสัปดาห์หน้าครับวันนี้เราสวัสดีครับสวัสดีครับ